สวัสดีกับทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางเข้าสู่ยังสถานที่ครับเข้าสู่สถานที่ลานแสดงธรรมนะเครื่องเสียงดังกว้างชัดนะครับถวิลซาวเนี่ยเจ้าตัวไม่มาเหรอมาป่ะก็ขอบคุณสำหรับเจ้าภาพการเทศมหาชาตินะครับคือก็ชุลหุกสักนิดหนึ่งเพราะว่าก็ยังสงจิตสงใจพอทำพระเดชพระคุณท่านเจ้าว่าทำเรื่องขอไปก็จะเซ็นให้หรือไม่เซ็นให้จะเซ็นจัดงานหรือไม่ให้จัดนะครับก็ยังรอทางอำเภออยู่นะครับแล้วก็เรียนท่านนายกท่านก็เป็นห่วงว่าในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องมีมาตรการอะไรที่เราจะต้องเสนอมาตรการในการควบคุมดูแลนะครับเรื่องของโควิดนะครับก็บรรยายละเอียดนะ 7-8 หน้ากระดาษนะเมื่อ2วันไปที่อำเภอไปท่านพบก็ให้รายละเอียดมาก็ถึงอนุญาตให้เราจัดนั้นเมื่อเราจัดนะครับทางวัดก็จะต้องมีกฎระเบียบพอสมควรอย่างน้อยนั่นก็คือเรื่องของการคัดกรองนะครับคัดกรองนี่เข้าทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านริมคลองกับด้านหน้านะครับนะวันนี้ก็ตรวจ ATK นะครับเมื่อวานนี้แม่ค้าตรวจไปแล้ววันนี้ก็มีแม่ค้ามีกรรมการมีพระนะครับก็ตรวจไปแล้วนะครับก็เพราะว่าแม่ค้านี่ก็จะให้ร้านละ2คนนะครับแล้วก็จะมีบัตรนะครับตอนนี้เลขานุการก็กำลังปั๊มบัตรให้นะคือพิมพ์บัตรอยู่นะเพราะมัน200กว่าล้านนะ200กว่าล้านนี่ก็แหมคืนนี้ก็พิมพ์กันก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าภาพกันเทศนะครับกันที่หนึ่งก็คือกันทศพรซึ่งมีคุณเฉลิมคุณเอี่ยมบุญรักษาปีนี้คงแลกสตังค์ไม่ได้แล้วนะ นะก็คงจะมาช่วยนั่งแลกสตังค์คงนั่งนานๆก็ไม่ไหวนะครับก็มีคุณธนงคุณบุญศรีบุญรักษาพร้อมด้วยครอบครัวคุณสะอาดคุณบุญเติมบุญรักษาพร้อมด้วยครอบครัวคุณอุดมคุณอ้อยตีสงวนนะครับพร้อมด้วยครอบครัวก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันที่2นะครับกันหิมพานนะร้านแสงดาวผ้าม่านอ้อมน้อยนะครับมาแล้วก็คุณนิตยาผู้มาลีและครอบครัวเพิ่งบอกเมื่อคืนนี้นะยังเดินทางมาไม่ถึงพี่โจช่วยดูด้วยนะนะเขาเทศวันนี้นะไม่ใช่เทศวันที่2บอกเขาด้วยนะคุณนิตยาผู้มาลีนะกันที่3ทานกันนะคุณนงเยาว์ปิ่นประดับพร้อมด้วยครอบครัวคุณนรินทร์ใช้บางอย่างหรือว่าหมอเอพร้อมด้วยญาติพี่น้องวันนี้เอาขนุนมาให้ด้วยใช่มั้ยหมอเอเอาขนุนมาให้ด้วยนะครับคุณวานิชคุณส้มแป้นสีสำราญนางสาวลำพึงสีสำราญคุณอุไรวันคุณฉลวยสีสำราญนะครับบอกเมื่อคืนนี้นะครับอิงเจ็ดให้ไม่ทันขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเล็กๆน้อยๆบางทีร้านเขาก็เยอะนะครับกันที่4กันวนประเวศนะครับอดีตผอ.กองวิชาการและแผนงานนะครับพี่แอดนะพี่แอดคนสวยนะครับคุณณัฐนันท์สุขเอมแล้วก็คุณอุบลกลิ่นหอมนะครับนี่นั่งยืนอยู่นี่ยังหอมเลยเนี่ยนะกลิ่นหอมจริงๆได้นึกกันเทศเขาอยู่นั่นนะผมยืนอยู่นี่ยังหอมเลยกันกันที่5นะเดี๋ยวท่านผู้ใหญ่ธนพรคือเข้าใจผิดกันนี่ของกิตินี่เลยครับกิติธนพรกันที่9นะธนพรช้างวิ่งกันที่9คู่กับพิกุลน้อยเจริญนะครับกันที่5นะครับ
ท่านผู้ใหญ่ธนพรคุณจันเพ็ญมีเจริญคุณพรพันธ์เผ่ามณีพร้อมด้วยครอบครัวนะจริงๆตรงเนี้ยก่อนจะถึงเนี่ยประมาณ5วันนะผมบอกกสทสิทธิโชคไปบอกว่าของพ่อน่ะกันชูโชคนะกันที่5สิทธิโชคก็โทรเลยยกโทรศัพท์คุยกับแม่เลยเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเรียบร้อยนะครับพอมาวันนี้บอกไม่มีใครบอกไม่รู้ใช้ได้นะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ๆน้องๆกำลังเตรียมอยู่นะกำลังเตรียมอยู่กันที่6มันต้องมีผิดพลาดบ้างแหละนะทำงานมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างนะครับกันที่6กันจุลพลร้านแสงดาวผ้าม่านอ้อมน้อยพร้อมด้วยครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพตัดม่านช่องกระจกหน้าต่างนะครับเมนให้นะครับแล้วก็ยังมีหลายๆท่านนะครับอีก20กว่าท่านที่เป็นเจ้าภาพตัดม่านนะครับที่เมนหลังใหม่กันที่7กันมหาพลนะพระเดชพระคุณขอน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณทั้ง2รูปด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับผมเชิญบนเวทีนะครับท่านนายกครับขออนุญาตนั่งข้างหน้าเลยครับท่านครับท่านเลขาด้วยท่านที่ปรึกษาท่านเลขาเชิญครับเรียนเชิญท่านสมาชิกครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่ใช่เดี๋ยวมัดซีเรียกเวลาเรียกจะได้เรียกง่ายๆหน่อยนะฮะใกล้ๆว่าให้สิทธิ์ชอบคุณแกสาราสองครับจะเอากระป๋องคุณแกสาราสองข้างหลังไม่ได้ไขไม่ได้ปิดเชื่อเปิดกันเลยโอเคอยู่บนสแตนนะพี่วิทย์เดี๋ยวส่งเทียนชนวนครับไม่ส่งเทียนชนวนค่อยๆขึ้นนะทดสอบหลบ1 2 3 4มีเรียบร้อยแล้วเอายังเอาเลยนะครับลำดับต่อไปเพื่อเข้าสู่พิธีการเทศมหาชาติในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยท่านบุญชูนินถนอมได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมแล้วเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับThank you.
ครับขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครอมน้อยท่านบุญชูนินถนอมได้เป็นประธานจุดธูปเทียนนะครับที่บูชาพระพุทธเพื่อทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปขอทุกท่านน้อมจิตน้อมใจรับศีลพร้อมกันทุกท่านนะครับไมยังพันเตวิสุงวิสุงรคันธายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรคันธายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคันธายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธทังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิหินนาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิทธาจาลาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกข
ามปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัญฐานิสีเลนะสุขติยันตีสาธุสีเลนะโภคสัมปันธาสาธุสีเลนะนิพุติยันตีสาธุตัสสัมมาสีลังวิโสทะธัมมพันเตพรหมาจรูการทิปติสหัมปติกัตัญชลีอธิวรังอัยยาจาทะสันติทะสันตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังประชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะ
สนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวาระ
โอกาสบัดนี้อาตมภาพทั้งสองรูปจะได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงซึ่งพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันตรชาดกก่อนอื่นนั้นต้องขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูสุนทรสาครกิจหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลท่าไม้หลวงพ่อเจ้าวาดวัดศรีสำราญราชบำรุงซึ่งท่านได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดงานประจำปีและการเทศมหาชาติแล้วก็ต้องขอเจริญพรท่านบุญชูนินถนอมท่านนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยซึ่งเป็นประธานจัดงานฝ่ายคารวาสรวมไปถึงท่านภูมินทองใหม่รองนายกท่านสุภชัยสกุลเต็มท่านประสงค์แสงวิรุณและก็ท่านสุริยาแก้วชิงดวงท่านทั้งหลายเหล่านี้คือท่านเป็นรองนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยเป็นรองประธานจัดงานท่านสจ.บุญมีนินถนอมท่านสจ.ไลวินมีเจริญแล้วก็ท่านประเสริฐอินบำรุงไวยาวัจกรท่านทั้งหลายเหล่านี้ถือว่ามีส่วนร่วมด้วยช่วยกันกับทางวัดศรีสำราญได้จัดงานครั้งนี้เป็นงานประจำปีทุกปีแต่เดี๋ยวนี้ต้องระวังบางทีก็อาจจะปีเว้นปีเพราะสถานการณ์ไม่ค่อยยังไม่ค่อยปกติเป็นยังไงเขานะก็ลองดูก็แล้วกันวันนี้พระเทศตอนแรกคิดว่าจะใส่แมสเทศเป็นยังไงเขากลัวเทศไปแล้วจะไม่ได้กลับวัดกลัวหลวงพ่อจะจัดงานศพให้พระเทศแทนดูพูดครับไม่พูดไม่เป็นมงคลซะเลยอ้าวนี่พูดเรื่องจริงออนนี่ฉีดแอลกอฮอล์สวอปแล้วครับปลอดภัยหายห่วงผมก็ฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มฉีดมาตั้ง2เข็มเชียวไม่ใช่2สิ3เข็มแล้ว3เข็มแล้วเข็มสุดท้ายนี่ฉีดไฟเซอร์อันแน่แล้วถามสักนิดหลวงพ่อว่าแล้วนึกเข็มที่4ไว้หรือยังจะฉีดอะไรเข็มที่4นึกไว้แล้วนึกไว้แล้วด้วยคงต้องหมอเดินหน้าเนี่ยครับฉีดอะไรนะเข็มที่3ไฟเซอร์เข็มที่4คงจะเป็นไฟสุ่มดูดูพูดดีนะไฟสุ่มไม่ฟอร์มาลีนน่ะก็ก่อนจะไฟสุ่มก็ฟอร์มาลีนก่อนอย่างนี้ไม่ต้องฉีดแล้วหลวงพ่อเป็นยังไงเข้าเตาจุดเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขออภัยอสมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยสาธุเดี๋ยวจะว่าพระไม่รับผิดชอบต่อสังคมก็อยากจะรับเหมือนกันรับอะไรครับรับผิดชอบเนี่ยแต่ว่ามันหายใจไม่ทันอ๋อแต่หายห่วงหลวงพ่อ
ป็นยังไงเว้นไปตั้ง2เมตร3เมตรโยมนั่งห่างกันเป็นกิโลนะครับสบายใจนี่เราเทศเรายังห่างกันเลยหลวงพ่ออย่างงั้นอย่างงั้นไมโครโฟนนี่ล้างฉีดแอลกอฮอล์อย่างดีเจ้าละครับหายหัวเอาวันนี้การเทศมหาชาติทราบข่าวมาว่าวัดศรีสำราญเนี่ยจัดเทศทุกปีทุกปีครับก็จะปรับจะเปลี่ยนพระมาเทศกันเรื่อยๆโอ้ยอย่าให้ซ้ำกันจะได้เปลี่ยนแปลงความบันเทิงเปลี่ยนรสชาติแกงหม้อเดียวแกงอย่างเดียวกันแต่ว่าคนปรุงคนละคนกันครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันยังงั้นยังงั้นแต่มีสรุปท้ายว่า จะสรุปทุกรอบเลยหลวงพ่อเนี่ยสรุปท้ายว่าถ้ารูปไหนมาเทศวัดศรีสำราญกลับไปศึกหมดแฮ่ดูดูตอนแรกก็พูดเรื่องมรณภาพครับตอนนี้ยังจะมาพูดศึกอีกหลวงพ่อครับถ้าถามผมเนี่ยผมบวชตั้งแต่เป็นเนนมาเป็น10ปีนะครับลองให้หลวงพ่อทายดูครับว่าถ้ามีผู้หญิงสวยๆรวยๆมาให้ผมศึกเนี่ยผมศึกไหมศึกครับแล้วจะถามทำไมถามแกล้งหลวงพ่อเล่นครับเขาบอกว่าถ้ามาเทศสององค์นะโยมจะสึกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งอยู่อย่างนั้นตอนนุ้นราชันกับตุ้ยนุ้ยมาเทศราชันอยู่ตุ้ยนุ้ยสึกแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะโยมก็ลองดูกันธรรมาสฝ่ามืออาตมาซ้ายมือโยมหุ่นคล้ายกันไหมแต่ยังไม่พร้อมนะครับพระยังไม่พร้อมอยากจะอยู่กับโยมต่อมามาเทศวัฒนามาเทศศึกวันนี้พระครูสุนทรสารวาทีกับมหาสมเกียรติมาเทศศึกศึกอะไรล่ะศึกษาหาความรู้สาธุเอาเพื่อไม่ให้เสียเวร่ำเวลาเสียไปมากแล้วแหละครับนิมนต์พระคุณเจ้าลองทดสอบเสียงสักนิดหนึ่งฮัลโหล1 2 3 4เทสเช็คประเดี๋ยวก็โดนขวดน้ำก็หลวงพ่อกี้หลวงพ่อพูดว่าอะไรทดสอบเสียงแล้วเมื่อกี้ผมทดสอบไปแล้วทดสอบเสียงในการร้องทํานองร้องเป็นแหล่ให้โยมฟังเป็นเบื้องต้นเหมือนลิเกออกแขกอ๋อลองดูนะพ่อครับเจริญพรเดี๋ยวเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเป็นยังไงคะเนาะท่านนายกก่อนนั้นท่านคงเคยเป็นสสมาใช่ไหมเห็นเขาเขียนว่าท่านสสบุญชูแต่ท่านเป็นนายกท่านมาฟังเทศที่วัดศรีสำราญนี่ทุกปีไม่โยมทุกปีเนาะตั้งใจไว้แล้วล่ะองค์ไหนองค์ไหนมาก็เจริญพรลูกให้ร้องเฮฮัตชาได้ที่ไหนแล้วหลวงพ่ออะไรเฮฮัตชาพระจะร้องยังไงอยู่แล้วอายุก็ไม่มากหน้าตาก็ไม่ใช่ผู้มีสูงอายุมันต้องให้พรทันสมัยโยมไงเอาไหนๆมีพรได้ร้องแซมเปิ้ลแซมเปิ้ลให้โยมนะอ่านหลวงพ่ออ้าวถ้าผมให้พรไปโยมที่นี่รู้จักหมดจะไปรู้จักกันได้ยังไงเราเพิ่งจะลองพรผมโยมรู้จักแน่ใจจริงเอาลองสิอ่ะสักนิดแซมเปิ้ลนี่ไงนี่ไงลูกจ๋าชุดโกโก้วาที่หนูอยากได้โกโก้วาที่หนูอยากใส่โกโก้วาที่มีซื้อมีได้โยมหัวเราะกันทั้งศาลารู้จักหมดรู้จักหมดไม่ธรรมดานี่ติดเทรนด์นะครับเห็นติ๊กต็อกเอาพรท่านก็แล้วกันของผมดีกว่านะเดี๋ยวถ้าเราเทศอย่างนี้ไปไม่ค่อยจะดีสวัสดีเมื่อตอนพบกันขอให้ทุกท่านจงสมประสงค์ให้มีอายุวันยืนยงให้สมประสงค์ดังที่เจตนา
ให้โยมทุกท่านนายที่นี้จงสุขเปรมปรีและหันสารำรวยทรัพย์นับขันนาโรคโรคากยาแผ่วพานเป็นตึกนาให้รวยที่ลึกให้สมนึกสมหน้าเพื่อนบ้านนับถือขึ้นเชิญหรือชาเรียกคุณนายคุณนาเพราะว่าโยกร่ำรวยโยมร่ำรวยการฟังธรรมนี้เป็นคำสอนองค์พระชินนวรท่านตรัสไว้ว่าเป็นการบรรเทาความเมากามาอย่าโจมทั่วหน้าจงตั้งใจฟังว่าอาตุลังอสุจริงโปติงเกิดเป็นชายหญิงอันดูเรือนร่าเลยมันมาสาดรวนแต่เปื่อยพางพ่อนายแม่นางเมื่อนการทุกคนโมพาลาเท่านั้นดอกนาอย่ามัวโลกในเฝ้ากังวลนั้นจะเอามั่งโพธกับสังขารไม่ทันทนนะแต่เมธีชนท่านไม่อาลัยจะอบปมางนอสังขารเหมือนกับบ้านเรือนนอยามเมื่อถูกไฟไหมไฟเกิดไฟแก่โอ้โอ้ไฟเจ็บไฟตายต้องรีบคนยายสมบัติเสบียงสร้างกุศลเสียเมื่อยามหนุ่มสาวอย่ามัวลงเมาวันในรูปกลิ่นเสียงนะเมื่อยามมีแรงจงรีบพลำเลี้ยงสาสมสะเบียงเรื่องบุญเรื่องทานจะรอจนแก่ประเดี๋ยวจะแย่กันยาไอพอเหตุว่าไฟนี่แรโยมชันมันผ่านเผาเราโยทกวีวานนาทาโคลไม่ทันนี่จะสิ้นหนทางถึงความสวยนาที่เคยเป็นทรัพย์มีเพียงสำหรับหาคู่เคียงข้างพอสิ้นความสวยเสน่ห์เริ่มสางหากเราไม่สร้างซึ่งความดีจะต้องระทวยเมื่อสวยเราสมคนเคยนิยมก็จะมานายหน้านี้ต้องหันหน้าพึ่งซึ่งคุณงามความดีหรือมันไม่มีเพราะไม่เคยทำมาจะหันหาใครเขาก็ออกไม่แลตกรงนี่ยังจะต้องแก่ยังอาณาธาความประมาท
ในอาตนาตมาที่สุดชราเขาก็จะมัดใส่โลโยมดับนอจิตรงไปอานิจังพุทธทางธรรมมังอีกทางพระสงฆ์จะนึกไม่ได้จิตใจเลอะโลงนะแต่เมธีชนนะจิตใจมันเลอะโลงพอสิ้นล้มลงก็เหมือนดังว่าวขาดลอยก็เหมือนดังว่าวขาดรอยสดแต่เวรบาปจะตามสาดสัตว์นี่แหละคุณโยมที่นั่งฟังเทศฟังถ้อยฟังเทศนาทำนั่งใจลอแล้วจะให้โยมทำอะไรแล้วจะให้โยมทำอะไรมีปลีกมีย้อยอย่างเชิญย่อนเข้ามาอย่างนั้นอย่างนั้นเชิญลำเลียงยังไงเสบียงบุญสั่งสมบุญละติดพุ่มกันเทศกันเถิดนะอย่างนั้นอย่างนั้นเชิญญาติโยมทอมศรัทธาน้อมมาบูชาก่อนคนละบาทละบายเป็นยังไงเป็นยังไง10 20อย่างนั้น30 40 50จะใส่ก็ใส่เข้าไปถ้าพอใจทำไมต้องให้พระบอกจะใส่ก็ใส่เข้าไปถ้าพอใจทำไมต้องให้พระบอกจะใส่ยาอัมหรือจะใส่ขานโลตามถนัดโยมฉันทำไมต้องให้พระบอกจะใส่ยำหรือจะใส่ขานโลตามถนัดโยมฉันทำไมต้องให้พระบอกติดกันเทเอเอ็ดกันไม่มีเสียงติดกันเทเอเอ็ดกันไม่มีเสียงทำไมเราหลวงพ่อติดกันทั้งโรคหัวเมียรับรองไม่เสียใจหรอกติ่งนั่งนั่งต่างนิ่งพูดจริงจริงไม่หลอกฟังพระจะบอกจะบอกไม่หลอกให้ติ่งนั่งนั่งแม่ดิโอ้โหขาดลมคมขายจริงเอาพอสมควรว่าเดี๋ยวกลับวัดไปจะนั่งปวดหัวทำไมล่ะหลวงพ่อถ้าปวดหัวเมื่อไรก็จะต้องหาที่รัดผมมาคาดหัวตามข่าวดีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้พระเราต้องระวังเพราะสื่อมันแรงสื่อมันแรงเนาะถ้าพูดถ้าเทศเกินไปเกินมาระวังให้ดีระวังอะไรนุ่นไงพี่ดนัยพี่โนธกำลังมาพระจะลงโทษนี่ไม่ใช่ชีวิตจริงของฉันนี่มนเข้าเรื่องเดี๋ยวจะดึกเพราะวันนี้มีเทศมหาชาติทรงเครื่องครับนี่เขาบอกว่านักแสดงวันนี้เป็นหลานอะไรสิงห์แสวงชัยนะครับเขาบอกว่ามาจากพิจิตรนะอย่างงั้นมาไกลครับมาจากพิจิตรเขาว่าอย่างงั้นนะเขาว่าอย่างงั้นอ้าวเล่าเรื่องความในการเทศมหาชาติโยมก็คงจะรู้ว่าบุญเทศมหาชาติเป็นบุญใหญ่ใครเอายุงมาฉีดแถวนี้แต่เขาบอกว่าอย่างงี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้ใครฉีดยุงเมื่อกี้เสียงดังเมื่อกี้บอกเอายุงมาฉีดเหรอพูดรอให้หลวงพ่อขัดไงเล่าครับโกโยมฉีดยุงโยมจะเอาปัจจัยมาให้พระหรือไงโดนไกลคณะกรรมการเอาบาตรไปเลี้ยงหลายเข้าวัดก็ได้ถ้าจะลำบากไม่ต้องเดินมันนะโยมนะโอ้เดี๋ยวพระจะลงไปรับเอง
กรรมการคนใจดีสาธุเดี๋ยวตอนชูชกมาแล้วก็เดินขันเดินผ่านกันได้นะโยมแม่ขึ้นมาบนเวทีเลยที่ถูกใจจัดโอ้คู่หูดูโอสาธุขอให้ไม่เจ็บกว่าคนไม่จนกับใครละนังอยู่จนท้ายอุตส่าห์เดินมาดูด้วยนะละนังละนานี่นั่งกันเฉยยังนั่งนั่งนิ่งอยู่โอ้อนุโมทนาสาธุนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแม่นะเอาอย่างนี้คณะกรรมการเราเตรียมคณะกรรมการเราเตรียมไม้ไว้มั่งเผื่อญาติโยมจะทำบุญเข้าวัดบ้างสาธุสาธุเอาไม้นะโยมจะไปเอาบาทถ้าเอาบาทแล้วมันได้ตังเหรียญนี่ไฟบังคับเนี่ยพ่อโอ้อนุโมทนาสาธุนะแม่นะไอโยมจงอายุมันฝันยืนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครความรวยวิ่งชนความจนวิ่งหนีสับปะเกาะตัวนอกสับปะเกาะตัวในสับปะเกาะบนถนนรถชนรถฟั่มสับปะเกาะทางน้ำเรือลมอับปางสับปะเกาะต่างๆอย่าได้ย่ำหนีสับปะเกาะถูกปนถูกที่ตีหัวสับปะเกาะขอขาดเลือดตกยางออกสับปะเกาะถูกหลอกถูกโกงสับปะเกาะไขมันเบาหวานความดันหายไปทันทีอิมังโปะเฉพาะสองคนนี้เท่านั้นอ้าวฟาวเลยทีนี้ให้พอล้อเล่นล้อเล่นอ๋อการเทศมหาชาตินี่ก็มีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนานแล้วครับโคผู้เทศท่านแรกก็คือใครพระพุทธเจ้าเทศที่ไหนเทศที่เมืองศรีเมืองโอ้โหถามเวลานี้ลืมแล้วจะเอาให้ได้ไปเทศที่ไหนกบิลพัทโอระหว่างกบิลพัทถามมาให้เทวตาหะครับเทศให้ใครฟังเทศให้โยมฟังเนี่ยโยมที่ไหนเทศให้ไฟฟ้าประชาชนพระตอนแรกนั่นจะไปโปรดพุทธบิดาอ๋อป่วยอยู่สุโธทนะก็เลยบังเอิญฝนตกบังเอิญด้วยอ๋อบังเอิญฝนมันตกครับฝนโบกครพัดฝนโบกครพัดเป็นยังไงบ่เขาบอกว่ามีฝนโบกครพัดเป็นฝนเมล็ดสีแดงๆสีแดงๆคล้ายๆเท้าของนกพิราบโอ้สีแดงอย่างนั้นเลยครับแล้วยังไงต่อแล้วตกลงมาเนี่ยใครบางคนก็เปียกบางคนก็ไม่เปียกอันแน่เพราะว่าฝนอัศจรรย์ครับพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้เห็นก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอ๋อฝนโบกครพัดเนี่ยมันจะตกที่ว่ามีเรื่องอัศจรรย์อัศจรรย์อย่างนั้นครับแต่ความสำคัญในครั้งนี้ยังไม่เท่ากับความสำคัญในครั้งก่อนนู้นโอ้มีตกมาก่อนแล้วด้วยตกมาก่อนสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยอาราธนาให้พระพุทธเจ้านั้นตรัสเทศนาเรื่องเทศมหาชาติครับเขาบอกว่าการเทศมหาชาติจะมีแต่เทศมหาชาติอย่างเดียวไม่ได้ยังไงครับการจัดงานเทศมหาชาติมีมหาชาติอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีอะไรด้วยต้องมีมหาชอบแน่แล้วแกอยู่วัดไหนก็แล้วนะก็อยู่แถวนี้แหละมหาชอบเนี่ยนะครับแล้วต้องมีอะไรอีกพ่อมหาช่วยจะไปตามจากวัดไหนเนี่ยมหาช่วยเนี่ยก็อยู่แถวนี้แหละมหาชอบมหาช่วยเนี่ยนะครับอะไรหมดยังแล้วก็มหาชนโอ้มหาชนเนี่ยนะครับเป็นยังไงครับอ้าวมีมหาชาติต้องมีคนชอบต้องมีคนชอบด้วยครับถ้ามีคนชอบก็ต้องมีคนช่วยต้องช่วยงานต้องจัดงานถ้ามีคนช่วยแล้วต้องมีประชาชนประชาชนพลกรจึงมีมหาชาติมหาชอบมหาช่วยแล้วก็มหาชนจึงมีมหาชาติสาธุถ้าไม่มีมหาชอบมหาช่วยมหาชนมหาชาติจะมีไม่ได้อย่างนั้นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีมหาอีก3มหายังมีอีกหรือเปล่าแต่ว่าการเทศมหาชาติมีธรรมะแล้วก็ต้องมีอีกมีธรรมอื่นด้วยต้องมีธรรมอื่นด้วยครับอะไรบ้างมีธรรมะแล้วก็มีทำนองอันแน่อ๋อทำนองต้องใส่ทำนองครับเสียงซุ้มเสียงจังหวะจากโคนบทกลอนอย่างนี้อย่างนั้นโอ้
ถึงจะน่าฟังมีทำนองเสร็จแล้วต้องมีธรรมเนียมธรรมเนียมด้วยครับเป็นยังไงธรรมเนียมอ้าวก็ธรรมเนียมปฏิบัติการเทศมหาชาติโยมต้องติดกันเทศกันบูชาอย่างที่เขาบอกว่ามาฟังเทศต้องเตรียมเตรียมตาไว้ดูเตรียมหูไว้ฟังตั้งใจฟังเตรียมหาที่นั่งให้ดีเตรียมสตังติดกันเทศโอ้บูชาธรรมครับถ้าไม่มีเตรียมอย่างนี้เขาเรียกว่ามาแล้วไม่ถึงธรรมเนียมเสียโอกาสประการต่อมามีธรรมชาติการเทศมหาชาติเป็นการเทศแบบธรรมชาติต้องประดับประดาตกแต่งสาสถานที่ให้ดูคล้ายๆป่าหิมพานต์ร่มรื่นอย่างนั้นครับอ้าวเมื่อญาติโยมพอรู้ว่าการเทศมหาชาติเป็นบุญใหญ่บุญแรงญาติโยมก็ร่วมกันทำก็จะรวบรัดตัดใจความเทศกันที่หนึ่งกันเสียเลยในพระบาลีคำพี่กล่าวไว้ในชาติสุดท้ายของพระเวสสันดรองค์พระชินนาสีท่านได้กล่าวสอนนะจะแลเป็นกลอนให้ฟังตอนต่อไปพระโพธิสดีมเหสีมควานก่อนจะดับขันสิ้นชีพตักสายนางได้รับเอาพรจากพระอินทร์ไปแล้วนางจึงได้จุติลงมาของท่านโอินลงก็สมประสงค์ดังปรารถนาเกิดมาเป็นบุตรมัทราชราชาจนชานนาสาได้16ปีแล้วอาภิเษกพระเจ้ากรุงสนนชัยแล้วนางก่อนได้เป็นมเหสีนี่อยู่มาไม่นานนางก็ตั้งหน้าพี่ในพระโพธิสดีให้แสนปรีดาเมื่อกายกำหนดทวนโทษนะสมาธินางออกประพาสเยี่ยมเหล่าวงศานี่เจ้ากรุงสนทายอีกให้พระชายาเสด็จไปหาบิดาท่านได้มาถึงตรอกซอกซอยพ่อข้านางปวดขับผ้าจนทนไม่ไหวและจึงได้คลอดบุตรนี้ออกมาเป็นชายแล้วต่างชื่อให้ว่าเวสสันดรโอ้ละกันอยู่ต่อมาไม่ทรงชานานเวสสันดรนานนามิโคเคียงมอนแต่งกับขออนุโมทนาหน้าแต่งกับมัดสีสีออประชอนสาธุคุณโยมนะขอให้แข็งแรงมีเงินละมีทองแม่สีอรชรสมดังหาหรือไทยกำหนดโอรสสวยสดผ่องสีอิ่มนามว่าชาลีผู้งามแจ่มใสนะอยู่มาไม่นานเท่าไรมาดเสียจึงได้กลอดบทอีกครั้งเป็นองค์ที่สองร้องจากมาสีอินละลองจากชารีกำเนิดบุ
ตรีชื่อว่าแก้วกันลังหาผู้เป็นนาที่รักใครของพระบิดาพระเจ้าปู่เจ้าย่าก็แสนยินดีได้จะกล่าวถึงเรื่องถึงเรื่องเมืองคลิงคารอดให้แสนอนาถเจ้าเมืองราวนี้อดอยากปากแห้งภายแรงราวีฝนฟ้าไม่มีที่ตกตามมาว่าฝ่ายเจ้าเมืองคาริงคารอดจึงตรัสในพระพาสให้อัมมาตมาหาเหล่าวัฒนพร้อมทางเสนามาร่วมปรึกษาอยู่พร้อมหน้ากันเลยพอดีเทวาเข้ามาโดนจิตใจให้อัมมาตแปดนายที่นั่งอยู่นานให้นึกถึงองค์ผู้ทรงในทอนมีคดอาจสอนอยู่เมืองสีพีถ้าหากเราได้มาไว้กับเมืองปัญหาทุกเรื่องภัยแล้งเหล่านี้จะหมดไปหนอหนอโดยท่านเพียฝนฟ้าไม่มีจะตกต้องตามมาว่าฝ่ายเจ้าเมืองนกเริงคาลาดจึงหายอำมาตย์ทั้งแปดนั้นนะบัวไปขอช้างพายปาดจะยันนากับองค์ราชานามพระเวสสันดรอำมาตย์รับข้ามตามพระบัญชาแล้วเดินมุ่งนาอุราเร่งร้อนพอถึงสีพีสุรีร้อนร้อนจึงได้พักนอนเสียก่อนหนึ่งคืนพอตกถึงตอนเวสสันดรให้ทานพรามทางแปดนั้นพาการลุกขึ้นหลังวันนี้หรือนอนอเวสสันสันดรผู้ชื่นอื่นนายทางทานจึงขอชานช้างจึงขอทานช้างที่ตั้งใจมายกมือวันทากันละเสริญประสานพระเวทจึงให้ช้างไปเป็นทานจึงได้เกิดการโกลาหลวุ่นวายทั้งราวผู้คนเช้าผู้อ่นระเมืองต่างก่อแค้นเพื่องพาการขับไล่จวนการนาไปเฝ้าเจ้าโครงสารชายถ้าคืนปล่อยไว้เดี๋ยวพายินาจะมีให้เรประหารละเสียนายเจ็ดวันนาคืนปล่อยไว้นานบ้านเมืองเรานี้ก็จะวอดวายเสียนายสีเพียขอพระองค์นี้รีประหารเร็ววายว่าฝ่ายจะเอาเมืองนครสีพีกลัววารโรคนี้จินเสียบตักสายกล่าวขอโทษท่านโปรดอภัยจำเราว่าจะได้ลูกไป
ไปจากวังสงมีบัญชากประเวศสันดอนลูกเอ๋ยจงแรมร้อนในจันได้คืนรักก็ความผิดร้ายแรงสันแลงวิยังวานลูกเอ๋ยอย่าช้างในพระบิดาไม่ว่าฝ่ายพุทธสันดีให้แสนอาดุลจึงเข้ากราบทูลยกทอดเถิดนาจะคาบลูกย้ายย้ายทอดลำมาทางคิดไทยป่าจะเปลือเปื้อนไปเจ้ากรงสุนชัยจึงได้กล่าวชี้ว่าพุทธสลีเราจะทำมาชนะเอาเป็นกษัตริย์เมื่อตรัสออกไปโอกาสถามมาไม่ได้รอกน่ะน้องยาในพระเวสสันดรก็ทรงรู้ดีความผิดครั้งนี้ร้ายแรงหนักหนาออกมาสีผิดนี้ต้องลาโอ้เจ้าแก้วตารักษาตัวมาสีบอกว่าตัวข้าจะตายเงยอาภัสสีบอกว่าตัวข้าต้องตายหากว่าน้องร้ายซึ่งกล้าหม่อมยังได้ขอติดติดตามตัวลาไปอยู่กับผัวเพียงลำพังอีกทางกันหาและพระชาลีทั้งสองคนนี้มาสีไม่หาถึงจะยากร้ายเพียงวายชีวังก็ตั้งใจหวังติดตามพี่ไปพอรุ่งอรุณยาตาเร็ววายแล้วส่งขึ้นรถโฟกป้ายที่ไหนรถโฟกมีที่ไหนรถโฟกพ่ออะไรอ่ะเขามีแต่ราชรถโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาต้องเรียกว่าตามอนุวัตรตามโลกตามสมัยยุคใหม่แล้วเออแล้ววันนี้เพราะวันนี้เราเทศแบบ3ปอนะท่านนายกพูดให้มันดีๆนะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะจะบอกให้นะเออยกมือ3นิ้วอย่างนี้ก็ไม่ได้ยกไม่ได้แล้วยกทำไมแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ถ้ายกมือ3นิ้วต้องนกยังไงรู้ไหมต้องเปลี่ยนไมค์ต้องยกอย่างนี้อันนี้ไอ้ยะ1 2 3รักทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราเทศแบบ3ปอปอที่1อะไรล่ะหลวงพ่อจะไปได้ไปคนเดียวนะพ่อแถวนี้แฟนคลับท่านเยอะหรือเปล่าไม่ใช่พูดถึงว่า3ปอเนี่ยปอที่1อะไรเขาเล่าผมกลัวนะกลัววันนี้เรามาเทศที่วัดศรีสำราญมันไม่สนุกวันนี้เรามาเทศวัดศรีสำราญมันไม่สนุกปะเดี๋ยวไปเทศในคุกไปคนเดียวแล้วกันพ่อไปหมดแหละคนฝังก็ต้องไปไปทำไมเราเทศแบบ3ปออ๋อ3ปอยุคใหม่ครับปอที่1ประยุกต์อ๋อปอที่2ประหยัด
ปอที่3ประโยชน์ประยุกต์ยังไงของเราอ้าวก็ประยุกต์เมื่อกี้นี้เราเทศกันมาตั้งแต่กันแรกจบกัน3แล้วไวแท้ครับประยุกต์ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยครับประหยัดเราประหยัดใช้เวลาไม่มากโอ้2ถึง3ชั่วโมงครับปกติเทศมหาชาตินี้ต้องเทศข้ามวันข้ามคืนนะหลายวันหลายคืนครับเทศกันเทศเนื้อในเนื้อนอกทำนองหลวงทำนองลาดไม่เชื่อถามท่านพระครูปลัดไพศาลหลวงพี่แทนก็ได้ทำไมเขาเล่าเอ้าก็ท่านจะเคยเทศเรียงกันตั้งแต่กันที่หนึ่งมีทำนองโยกทำนองย้ายทำนองแกะทำนองพดทำนองพาครับพาชมนกชมไม้ชมป่าชมเขาชมกระเป๋าญาติโยม เออในเข่าท่าครับแล้วประโยชน์ประโยชน์วันนี้ให้โยมรับบุญได้4ทางอู้ย4ทางเลยนะน่ะครับทางที่1ไงบุญฟังได้ทางหูอู้2บุญดูได้ทางตา3บุญภาวนาได้ทางลมหายใจสุดท้ายบุญกราบบุญไหว้ได้ทางฝ่ามือ2ข้างสาธุนี่คือได้บุญได้บุญแล้วได้ประโยชน์ประโยชน์อ้าวขึ้นกันที่4หลังจากที่พระเวสสันดรนั้นได้จากได้บริจาคสัตตะสัตตลกมหาทานเป็นการกุศลครั้งสุดท้ายพระองค์ก็เดินทางมาถึงเมืองเจตราชเจตราชนครพักนอน1คืนพอรุ่งเช้าก็พาชารีกันหาเข้าไปยังเขาวงกตว่า4กษัตริย์เดินดงฝนตกฝนตกอ่ะช่วงนี้มรสุมมาครับน้ำรั่วครับแกเป็นหยอกโยมเล่นโยมงงเลยหลวงพ่อโดนน้ำไปนิดเดียวน้ำขังนิดเดียวครับโยมงงเลยทีเนี้ยอ้าวนิมนต์เป็นเป็นเดี๋ยวเสียงดีๆนี่เรากลัวจะฉันน้ำข้าวมาหรือเปล่าไม่รู้จักอะครับหลวงพ่อฮะไม่รู้จักอะไรคือน้ำข้าวเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักน้ำข้าวไม่รู้ครับพ่อสมัยก่อนเขาใช้หม้อปกติหุงถ่านหุงฟืนกันแหละเวลาข้าวมันใกล้จะสุกแล้วเขาก็เอาน้ำมันออกเทน้ำออกครับในแสดงว่าท่านต้องฉันน้ำข้าวมันมีประโยชน์ยังไงหลวงพ่อน้ำข้าวเนี่ยฉันน้ำข้าวมีประโยชน์5อย่างประโยชน์เนี่ยนะครับอย่างแรกเสียงดีโอ้นี่เข้าท่านะครับอย่างสองหูไวโอ้นี่เข้าท่ามีประโยชน์จริงอย่างสามวิ่งเร็วมันจะเกี่ยวกันไหมเอาอย่างสี่เอานอนไม่เลือกที่เอามันใช่หรือเปล่าอะไรมันใช่เหรอนะมันสุดท้ายสื่อสัตว์ต่อเจ้าของชัดเลยหมาชัดชัดไม่ใช่หูไววิ่งเร็ววะพ่อพระนี่แหละพระเนี่ยโดยเฉพาะพระนักเทศไอ้เสียงดีเนี่ยพอเข้าใจพระนักเทศต้องเสียงดีเป็นเสียงดีเป็นทุนครับครับเราต้องมีนาสิกครับต้องใช้เสียงจังหวะหูไวเป็นไงหูไวเอาเทศต้องตาดูหูฟังสมองคิดจิตจดจ่อก่อประโยชน์ต้องคอยสังเกตประโยมคนไหนลูกหนีเออต้องโดนต้องดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดูเลยว่าวันนี้ถ้าโยมฟังเทศครับจนจบครบ13กันพันพระคาถาเวลาก็ไม่เกิน3ทุ่มงวดหน้าขอให้ถูกหวยสาธุปังปังถ้าคนไหนหนีกลับก่อนเทศจบก็งวดหน้าก็ขอให้ถูกหวยสาธุกินอ้าวทำไมเว้นวรรคอย่างนั้นเราก็เว้นวรรคสักนิดหนึ่งกืนน้ำหมากแล้วที่ว่าวิ่งเร็ววิ่งไหวนะมันเกี่ยวอะไรกับพระเราเป็นพระนักเทศวันนี้หลวงพ่อพระครูสุนทรสาครกิจเนี่ยชื่อเหมือนผมนะสุนทรเมื่อกี้จะเอาสุนทรสารวาทีเสียแล้วจะเหมือนกันนะว่าสุนทรแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่ทราบแปลว่างามแน่ผู้งามผู้งามโอ้จิตใจงามงามเหมือนหลวงพ่อวัดสีสำราญเนี่ยงามงามงามนะครับนี่ท่านไปอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยท่านคงอยู่ที่กุฏิท่านคงฟังอยู่ล่ะผมเห็นท่านเดินตรวจงานรอบเลยนะท่านคงได้ยินเพราะเสียงนี้ดังไกลดังไกลครับติดตามหลวงพ่อเขามีไลฟ์สดอย่างนั้นอย่างนั้นก็เรียกว่าสตรีมมิ่งเนี่ยผมกลัวต้องไลฟ์สดนี่แหละไม่ต้องกลัวพ่อ
เราเทศพอดีครับเทศพองามตอนนี้ผมปรับมาเหลือ50แล้วอะไรยังพ่อก็ไอ้เรื่องที่ไม่งามอ่ะเมื่อก่อนผมเทศเป็น100นะเดี๋ยวนี้เหลือ50คนละครึ่งเผาๆมั้งหน้าเราเพราะผมกลัวโดนเรียกเข้าไปปรับทัศนคติเขาไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้หลวงพ่อครับเขากลัวโควิดกันอ้าวทีนี้นอนไม่เลือกที่นี่มันยังไงนอนไม่เลือกที่ครับก็คือเวลาเทศจบวันนี้ไม่อยากกลับวัดอ้อหลวงพ่อเจ้าวาดท่านจัดให้ท่านพระครูสุนทรท่านจัดให้เรานอนที่ไหนเราก็ต้องนอนที่นั่นเลือกที่ไม่ได้อ๋ออยู่ง่ายกินง่ายเดี๋ยววิ่งเร็วก่อนเอาเป็นยังไงพอวิ่งเร็วเมื่อกี้นี้ผมวิ่งช้าโอ้ยผมมาทางนี้คนละทางกันผมมาทางนครปฐมเขาทำทางปัดโทมาติดตะเกือบชั่วโมงออกวัด4โมงมาถึงนี่6โมงกว่าแล้ววัดหลวงพ่ออยู่ปากท่อดูอ้อมไหมนะโอ้อยู่จนป่าอยู่บนเขานู่นผมก็ไม่รู้ว่ามาทางนี้มันใกล้ก็ผมจำคำหลวงพ่อได้เลยที่หลวงพ่อพูดผมเลยไม่เถียงละว่าวัดใจครับ ไม่ถ้ารถไม่ติดผมวิ่งช้าวันนี้วิ่งไม่ไหวทำไมอ่ะก็รถมันติดรถมันติดเลยวิ่งไม่ไหวครับโอ้มาถึงงานต้องให้ถึงตามเวลาตามเวลาอ๋อแล้วสุดท้ายหลวงพ่อซื่อสัตย์ต่อเจ้าของซื่อสัตย์ต่อเจ้าของวันนี้หลวงพ่อท่านเจ้าวาดหลวงพ่อพระครูสุนทรสาครกิจครับพร้อมด้วยท่านนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยเนี่ยท่านเป็นเจ้าภาพและญาติโยมทั้งหลายเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของงานนี่ทุกคนทุกท่านมีส่วนร่วมครับเป็นพระเราเมื่อรับงานแล้วอย่าเบี้ยวงานต้องซื่อสัตย์ต่อเจ้าของงานเหมือนกับซื่อสัตย์ต่อเจ้าภาพว่างั้นนะผมไม่ได้ว่าหมาทำไมต้องหันมาทางนี้ด้วยเอาหันเป็นรู้หลายคนเอาสี่กษัตริย์เดินดงเนาะพ่อเนาะนิมนต์เป็นว่าเป็นสี่กษัตริย์ตราออกจากพาราเขาเดินนังดงนับประเวศสันดอนสุริยาวงเท้าเธออุ้มองพอชาลีชมนางมัดสีแม่กันนักลายาอุ้มแก้วกันนานากุมารีออกตามสันเดชเธอนักราสามีเดินจอรารีมาในพรายพิพากรพิพากรลงอ่อนอับเย็นระยำลงไหลไหลฉันนี้น้อยมันก้อยกิ่งไม้ร้องลำพิไรอยู่บนยอดยางว่าสีกษัตริย์สันดาปเสียงได้ยินแล้วสำเนียงกันนี่นางน่าเอาหัวพระทัยให้ระคางขีดถึงโซราที่เคยเลี้ยงก่อสำเนียงชาณีวอรีคู่ว่าโวยโวยสำอ้อยออนเที่ยวเร่ร่อนหือรำนักเพียวไหลวังเล่าลอนละลองเรียกผู้เอาว่าผู้เอาโวเอาเงียบทำไมหลวงพ่อเป
เป็นอะไรกำลังมันเลยเนี่ยเป็นอะไรชะนีก็เมื่อกี้หลวงพ่อร้องชะนีแล้วโอ้มองตากันเป็นมันเลยไหมอะไรชะนีเสียงชะนีอ๋อเสียงชะนีไอ้เมื่อกี้เนี่ยเสียงชะนีอยู่ในป่าในเขานะอ๋อผมเรียกว่าผัววะผัวโว้ยท่านก็เลยร้องให้สุดคำลำให้สุดแขนแอนให้สุดอกยกให้สุดไหลมันจะได้สมกับปลายมะพร้าวอ๋อเมื่อกี้นี่คือเสียงชะนีอ๋อเสียงชะนีนะโยมเนาะว้าโอ้เมื่อกี้ชะนีร้องพูอ๋อนี่ชะนีร้องชะนีมันร้องอันนี้ชะนีตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยตัวเมียสิตัวเมียตัวเมียมันร้องหาผัวนะโอ้เอาแล้วไอ้ชะนีตัวเมียมีตัวผู้ไหมอ่ะมีตัวเมียมันก็ต้องมีตัวผู้สิหลวงพ่อเอาแล้วชะนีตัวผู้มันร้องยังไงเมีย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 มันมีอย่างงี้ด้วยหรือโยมไอ้ชะนีตัวผู้มันร้องอย่างงี้ผัวเออผมถามจริงละเอาถามเลยหรอสมัยเนี้ยมันมีไอ้คนข้ามเพศอ๋อไอ้ชะนีเนี่ยมันมีข้ามเพศไหมยุคใหม่มันก็มีเป็นธรรมชาติอ่ะไอ้ชะนีก็เถยมีไหมมีเอาลองไงว้ายผู้ชายเนาะอ๋อใช่เหรอใช่ใช่นะชะนีก็เถยท่านเนี่ยใช่ไหมแต่ผมไม่ใช่โยมอ่ะลองชะนีก็เถยอีกครั้งเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวออกไม้ออกมือด้วยแหมหลวงพ่อเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเขาไลฟ์สดอ่ะลองดูเนี่ยแล้วหลวงพ่อไม่ทำให้ผมทำเนี่ยอ่ะลองชะนีตบกับเถยนะก็เถยว้าผู้ชายเอาโยมว่าใช่ไหมอ่ะก็ชะนีก็เถยอ่ะเนาะท่านนายกท่านลองว่าใช่ไหมฉันว่าใช่นะว่ากันไปหลวงพ่อไม่ใช่นะไม่ใช่เอาไม่ใช่อ้าว่าไปว่าต่อร้องเรียกผัวว่าว่าผัวว่าว่าผัวโวยทำไมนะเธอไม่โหยให้เมียชื่นใจละละโลนเล่าลิงงงงงงล้อทางงงงงกอมบางลิงงงลมมามันเที่ยวกลิ่นกลอลมนะตามลมมาพำพายจากนาตาโกตาเกียกนาตากายตาเกียกนาตากายและหอกหอกหอกอึบตาเกียกตังกายนะลมพัดเย็นตาเกียกตากายลื่นจนทนไม่ไหวยาขึ้นต้นตาโกอึบตาเกียกตากายโอ้ขึ้นไม่ไหวเนาะหมดแรงจะทำยังไงจะทำยังไงให้โยมได้ช่วยชะนีคณะกรรมการกรรมการหายไปไหนทั้งหลายไปอยู่ไหนกันหมดไปซื้อลูกชิ้นหรือผัดไทยกันอยู่ทั้งนั้นจะลืมเอามาฝากพระด้วยไว้เอาคณะกรรมการมาถึงตอนนี้ชะนีขึ้นไม่ได้คณะกรรมการลองซิลองเดินไปรอบๆที่โยมฟังว่าจะช่วยนางชะนีต้นตะโกมันลื่นคณะทีมงานเนาะเออจะต้องเอาหาอะไรมาทำเป็นเชือกให้นางให้ชะนีนั้นไต่ขึ้นต้นตะโกโอ้ขอเชิญนะทีมงานของคุณโยมประเสริฐอีบำรุงนี่ท่านเป็นวิญญาณเอาคณะกรรมการช่วยหน่อยเอาเข้าวัดก็ได้ไม่ต้องเดินมาให้พระก็ได้ใส่ขันได้จะแจกไม้ปักสวรรค์ตัวนี้บุญบารมีมากช่วยกับทางวัดนะโยมนะอ่ะขึ้นเลยขึ้นต้นตะโกนาตาเกียกนาตากายแล้วห่อหายละเหตุลอยมันราวาทั้งสี่มาเดินพายไม่เห็นละจะมีโผล่ได้มาติดตามต้อยเป็นเวรมาซ้ำเป็นกรรมมาคอยสาดให้เลื่อนลอยออกจากภานรกโสโพธิสัตโตพระบรมเวสสันดรเดินทางถึงเขาวงกต
ปรากฏในนั้นกล่าวว่ามีอาสมขึ้นอยู่สองหลังมีเทวดามาเนรมิตไว้ให้พระองค์ก็ทรงแปลงเพศเป็นพระฤาษีพระนางมัทสีแปลงเพศเป็นตาปสินีชาลีกัณหาก็แปลงเพศเป็นตาปสินีน้อยๆแล้วก็บอกกับพญานางมัทสีว่าต่อไปนี้เราเป็นนักบวชถือศีลค่ำคืนดึกดื่นเราจะไม่คบหาสมาคมกันเป็นเชิงชั้นกระวาดพระนางมัทสีรับปากรับคำว่าต่อไปนี้จะเป็นผู้หาพระผลไม้มาดูแลบำรุงให้แก่พระเวสสันดรชารีและกัณหาให้มีความสุขพระเจ้าเมืองเจตราชนครก็ตั้งพรานชื่อว่าพรานเจตบุตรนั้นปกป้องประตูป่าต่อไปจะกล่าวถึงกันที่ห้าจะว่ากล่าวย่อๆให้พอสังเขตให้พอเป็นประมาณกันชูชก79พระคาถาดังที่อาตมาจะพรรณนาให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังสืบต่อไปที่นี่จะกล่าวถึงประวัติของเท่าชลาตาชูชกจะตะคอกตะกระแทกเสียงทำไมเขาแล้วตกอกตกใจมันเนี่ยทำไมอ่ะจะหัวใจจะวายเต้มาหัวใจจะวายเรื่องอะไรอ่ะเราเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่โยมผู้ฝังอ่ะเต้ทำไมอ่ะที่เห็นนั่งๆอยู่หลังๆแล้วเห็นแต่รุ่นสวครับสวยทุกวันอ๋อสวยทุกวันหัวแกจะใจวันไหวโอ้รุ่นนี้ไม่เป็นไรแล้วไม่ทำไมเขาเล่าเขาเรียกก็ไม่ใช่รุ่นสวรุ่นอะไรรุ่นพัดล้มเก่า ทำไมว่างั้นหลวงพ่อเอ้าทำไมว่าอย่างนั้นล่ะเอ้าไปดูพัดล้มเก่าๆลองเปิดเบอร์3ที่สั่นไปทั้งตัวคือ พูดเข้านะบ่นะครับเอาก็การเทศมหาชาติกันชูชกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการตัวโกงตัวโกงนะไม่เชื่อเดี๋ยวลองถามลิเกก็ได้ลิเกออกมาเอาเวลาลิเกโยมงานนี้มีลิเกไม่ตอนกลางคืนน่ะวันนี้ก็มีเอาลิเกเนี่ยเวลาพระเอกออกมาร้องนี่เขาจะร้องอีกเรื่องหนึ่งตัวโกงก็ร้องอีกเรื่องหนึ่งเอาลองพระเอกให้ฟังให้โยมฟังหน่อยไม่ต้องโยมให้รู้สวัสดีโยมทั้งหลายนี่ตัวโกงพระเอกอันนี้พระเอกครับตัวโกงร้องตัวโกงออกอีกอย่างอีกแบบนึงพอไม่ภาพออกโรงเฮยตัวโกงออกก่อนไอ้ฮือนี่คืออะไรบ่ผมจำสิงห์แสวงชัยเข้ามาแล้วเอกลักษณ์พอไม่ภาพออกโรงเฮยตัวโกงออกก่อนรับบทเป็นดาวรายใจร้อนหัวใจสะท้อนก้าวไกลขึ้นชื่อตัวโกงทั้งโลงยอมรับว่าอาภัพพี่น้องขึ้นชื่อตัวโกงทั้งโลงยอมรับว่าอาภัพนะพี่น้องตัวโกงไม่มีพระเอกจะตีกับใครกับใครนี่คือตัวโกงโอ้ดุดีน้องพ่อเนาะครับพิเศษตัวโกงนี่ไม่ธรรมดาครับพลิ้วไหวเลยบางทีมันร้องอย่างนี้นะตัวโกงเนี่ยนะอยากจะฆ่าคนแก่ให้ตายอยู่ไปก็เปลืองมากเปลืองภูอยากจะฆ่าคนแก่ให้ตายและอยู่ไปก็เปลืองมากเปลืองภูมันว่าอย่างนั้นครับบ่นไปเรื่อยแล้ววะนะมันบ่นไปเรื่อยโอ้ตัวโกงอะนะชูชกก็กันตัวโกงเอาลองดูครับทีนี้จะกล่าวถึงประวัติของเท่าชลาตาชูชกซึ่งมีรูปร่างสกปรกตัวอัปรีหนียมพระบาลมาเกิดตัวกระสือถือกำเนิดหนีมาเกิดที่บ้านทุนนาวิทติดเมืองกะลิงกะลัดบุรีก่อนที่จะมาเกิดในครรภ์ของนางพรหมณีมันก็ให้เกิดเหตุอาเพศเป็นลางลายวันเพ็ญเดือนห้าฟ้าผ่าบนหัวเตาไฟฝูงเหี้ยก็ขึ้นมาไข่บนหลังคาโยมได้ยินเหมือนกันไหมจ๊ะ
ยังไงจ๊ะทำไมต้องหันหน้ามาด้วยล่ะหลวงพ่อเอาก็ผมถนัดขวาหันไปทางโยมก็ได้โอ้ยหันไปทางนู้นก็ถูกท่านนายกนะเต้มีหลายเท้าซะด้วยแล้วมันจะมีผลต่อตอนเทศจบเพราะเขานิมนต์พระเทศเขาไม่ได้วางมัดจำไว้นะหรออู้ถ้าเกิดเทศจบท่านนายกทำเฉยตอนนี้กำลังติดลมแล้วครับนั่งเข่าท่าแล้วตอนนี้เห็นป่ะครับถ้าเกิดเขาหวังมัดจำแล้วถ้าเขาไม่ถวายแล้วตอนจบแล้วก็ยังฉันมัดจำได้ใช่ไหมเล่าช่วงนี้งานเลื่อนไหวด้วยนะพ่อนะครับเอาลองดูแมวก็ขึ้นไปออกลูกในไหปลาหลาหมาหรือก็ไปทำสังขยาอยู่ที่หัวบันไดอย่างงานอย่างอึ่งอั๋งก็ลงไปขี่กันควักไข่ลงไปไข่ในโอ่งน้ำใส่เดือนตัวดำดำหรือก็ไปเลื่อยหลุ่มลำอยู่ไม่หมอกขาวฝูงกาก็พากันกู่กล่องล่องอยู่กากาฝูงแรงก็ลงมาจับที่หลังคาล้วนแต่เป็นพญาแรงหัวลานแดงจ้าเหนียงคอแดงมันเกิดเพศภัยไปทุกหนทุกแห่งก็เพราะไอ้ฤทธิ์แรงของคนอัปปีจังไหลมันจะมาเกิดวันที่มันจะมาเกิดวันนั้นแม่มันแพ้ทองแพ้ทองแล้วอยากจะกินของสมคันสมคันกาดมันร้อนนึกอยากจะกินใส่เดือนจิ้มกับมะดันดองใครเขากินกันนะนึกอยากจะกินทอดมันฝรั่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างนึกอยากจะกินแกงขั่วหัวเสือนึกอยากจะกินสักกระเบื่อบวชฉีมันสีสำลานลาดแม่ขัวจะทำได้ไหมเนี่ยมันอยากมันนึกอยากอยากเฉยๆวันนั้นเป็นวันพระแรม15ค่ําครับแม่มันนั่งเผาข้าวหลามอยู่หน้าบ้านเป็นยังไงไอ้ชูชกจันไหลมันก็จะไหลไม่รู้ว่าแม่มันนั่งทางขาอีท่าไหนไอ้ชูชกนั่งอยู่ในท้องแม่ของมันยืนมือมาฟักข้าวหลามไป3กระบอกไปนั่งปอกกินในท้องแม่ของมันมันแม่มันเข้าใจควักคว้ามาเอาเนาะสงสัยเหมือนกันพ่อนะสงสัยอะไรแล้วมันไปคว้าออกทางไหนก็นะนี่ทางไหนพ่อเออทางไหนท่านเออน่ะทางทองอืมอ๋อชวนนะพ่อเขาอุปมาอุปไมยให้น่ากลัวทีนี้มันกินน้ำไปเยอะเต้ครับกินน้ำตามไปอีก10ขัน10ขันเลยถ้าไม่เกิดรันจวนปั่นปวดขันแม่มันหมุนเข้าเรือนไม่ทันก็เลยนั่งคอดมันอีตรงนั้นแหละโอ้พอเบ่งพุทธหลอดหลุดไปใต้ถุนครับไปดินกระตุกคุกฝุ่นพอมันหมุนไปรับไว้ทันโอ้เสียงมันร้องจ้าจ้าพอมันจึงตั้งชื่อให้สองชั้นว่าพอดอกอัญชันชูชกได้ชื่อแล้วไม่รูปร่างสกปรกเหมือนผีเปรตปากก็ถลอกหน้าทุเลศผิดสังเกตสังกาธรรมดาที่แข้งเข่าคอแขนขาก็มีแต่คดคดถึง5คดด้วยกันอะไรอะไรบ้างนะชูชกมันคด5แห่งครับ1คอคดคอคดครับ2แขนคดแขนคดครับ3เอวคด4ขาคดอ้อ5คดเดี๋ยวลมมันพัดแรงผมฟังคำสุดท้ายไม่ทันว่าฟังอะไรลูกไอ้คำสุดท้ายแขนคดคอคดเนี่ยเข้าใจครับอันสุดท้ายนี่มันอะไรคดนะคด อะไรนั่นหลวงพ่อคดฟังไม่ชัดคดมัทเทศที่วัดศรีสำลานโยมเขาฟังกันเยอะแยะเนี่ยคดและไปพูดงุ่มงำงุ่มงำอยู่เนี่ยอ้าวก็ท่านก็ลองคิดดูหนึ่งคอคดครับสองแขนคดแขนคดสามเอวคดเอวมันคดสี่ขาคดเข้าใจแล้วท่านคิดว่าห้าอะไรมันคดอยู่ตรงไหนแล้วพ่อตรงกลางเลยไหมเอ้ามันก็หาท่านจะไปคิดถึงขนาดนั้นมาเทศในวัดในวาผู้หลักผู้ใหญ่ก็มานั่งฟังระดับนายกนครอ้อมน้อยนะเอาก็ขนมาจินตนาการจะไปรู้ไหมหลวงพ่อท่านจะไปคิดถึงขนาดนั้นที่บอกว่าเมื่อแขนคดขาคดเอวคดแล้วนิ้วมือนิ้วเท้าก็คดอ๋อถึงบังอ้อแล้วครับ
แล้วเมื่อกี้งึมงับเออไอ้นั่นไอ้นั่นเราก็ไม่รู้ว่าเต้ท่านจะไปคิดขนาดนั้นฝ่าผมคิดไปไกลเลยหรอกว่าโน่นท่านทิศไปสากเหล็กนู่นเด็กคืออะไรพ่อสากเหล็กโอ้พอแล้วหลวงพ่ออ้าวต่อไปเมื่อชูชกเกิดมาเป็นคนอาภัพอับวาสนาคนเกิดคนเก็บไปเลี้ยงตายเกี้ยงไม่เหลือหรอครับชูชกเป็นคนอดอยากแต่ชูชกไม่ได้อดอยากอย่างเดียวนะมันเป็นยังไงชูชกมันมีอีก3อด1อดทนอดที่2อดกลั้นอดที่3อดออมแม่อดทนนี่มันอดทนอะไรอ้าวชูชกทำงานไม่มีวันเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์ไม่มี 8:00 นไม่มี 8:00 นเลิก5โมงเลิกอ๋อมันทำทั้งวันทุกวันมันทำของมันทุกวันตั้งแต่เช้ายันดึกมันนึกอยากจะพักตอนไหนมันก็พักไม่พักมันก็ไปของมันเรื่อยมันมีความอดทนแล้วอดกลั้นน่ะหลวงพ่ออดกลั้นชูชกใครจะด่าใครจะว่าชูชกไม่โกรธไม่โกรธด้วยไม่โกรธใครชูชกอายุต้อง 8-90 ปีมีใครเรียกว่าลุงชูชกตาชูชกพ่อชูชกมั้ยมีแต่คนเรียกว่าไอ้ชูชกถ้าลองเป็นเหล่าๆเด็กมาเรียกไอ้ชูชกแล้วมึงโดนอยากจะเห็นชูชกเลยทีนี้นะครับพูดแล้วนะเอาสุดท้ายเรามาอดออมอดออมชูชกเป็นคนเก็บเล็กผสมน้อยได้เงินแล้วเอาไปฝากเพื่อนได้100กระสาบหรือ100กหาปณะเป็นยังไงต่อก็เสร็จแล้วเพื่อนก็เอาไปใช้หมดเพราะความยากจนยากจนวันดีคืนดีชูชกมาทวงเงินไม่มีเราจะเอาอะไรให้ละเนาะก็เลยต้องมีประท้วงเกี่ยวนะหลวงพ่อแจ้งตำรวจจับมีไหมนะสมัยเพราะลูกนี้ลูกนี่ไม่ยอมจ่ายเงินต้องแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจมีไหมมีแล้วเป็นยังไงครับเสร็จจับบ้านนั้นก็เลยมีลูกสาวบอกอย่าพึ่งพ่อฉันมีลูกสาวอายุ15-16ขัดดอกก่อนเอาไปขัดดอกก่อนก็ได้ไหมชูชกไหนเอาลูกสาวมาดูสิชูชกเห็นนางอมิตดาเห็นว่านางอมิตดาอายุเด็กชูชกเป็นคนแก่ชูชกจึงร้องขึ้นมาว่าเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายไม่ต้องนึกอายเป็นลูกผู้ชายต้องการจะไปตะแบงพอเลี้ยวแรงลอยลาจะลองจนจบเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมแล้วไม่ห้ามกันเลยนะก็ฟังเพลินๆนะน้องชูชกพานางอมิตดากลับไปบ้านของตนกราบเมื่อชูชกได้นางอมิตดาแล้วนางอมิตดานี้เป็นคนที่เชื่อพ่อแม่ดูแลชูชกเป็นอย่างดีแต่พราหมณีบ้านนั้นไม่ทำงานให้ผัวไปทำงาน2 ทุ่มเป๊ะครับอ้าวหลังจากชูชกไปทำงานเสร็จสับชูชกไม่ไปทำงานนางอมิตดาไปทำงานท่านรู้ไหมว่าคนชาวบ้านนั้นเขาทำอะไรจะไปรู้ได้ยังไงหลวงพ่อผัวไปทำงานเมียอยู่บ้านเดี๋ยวจะร้องให้ฟังสักนิดเพราะมันว่างจัดครับต้องหาอะไรทำฟังนะนิมนต์ครับเมียผัวไปทำงานโยมเมียอยู่บ้านก็เรียกกันมาเลยรวมตัวประตูห้องเช่ามีรองเท้า4คู่เรียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดีอีก3คู่ไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรเรือที่หน้าห้องน้องมีรองเท้ามากมายหรือใครกันเราเริ่มรองเท้าไว้หน้าห้องเธอแค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าได้ได้ยินเสียงจั่วจั่วสิมึงจั่วก่อนสิมาจากข้างในที่ฟังจนแน่แก่ใจนี่ไม่ใช่อะไรมันเล่นไพ่แน่นอนเล่นไพ่กันแต่นางอมิตดาทำเสียประเพณีไปทำงานก็เลย
ลุมด่านางมิตรานางมิตรากลับมาบอกจูชกจูชกจะไปทำงานแทนนางมิตราบอกว่าไม่ได้พอดีเทวดาโดนใจให้นางมิตรานึกถึงพระเวสสันดรที่ให้ทานก็เลยให้จูชกไปขอทานชาลีกันหาจูชกก็จึงเดินทางไปหาทานผ่านพานเจตบุตรก็ใช้โกหกความโกหกหลอกลวงพานเจตบุตรจนหลังหลงเชื่อแล้วก็ชี้ทางไปยังเขาวงโกฏผ่านอจุตตฤษีตรงนี้ก็ไม่ต้องแหลเนาะเดี๋ยวจะได้ไปญาติโยมได้ศิลปินได้ดูชมศิลปินนักแสดงจะได้มาเล่นเป็นทรงเครื่องในเรื่องเวสสันดรกันที่8เสียเลยประกอบในเนื้อเรื่องลำดับต่อไปนี้นะก็ขึ้นกันที่8ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายพบกับศิลปินนักแสดงที่รับบทบาทเป็นมัทสีก็คือนางเอกณัฐวรรณส่วนนี่นางหรือพระเนี่ยนางทั้งหมดเลยใช่ไหมเป็นชาลีก็นางเอกประพัฒชยาและบทบาทเป็นกัณหาก็คือพิมพิชานางเอกพิมพิชาส่วนรับบทบาทเป็นชูชกเท่าชลาตาชกคือดาวร้ายประจำทีมงานวรนาถลูกพ่อแก่ณกาลบัดนี้สืบต่อไปเอาไมค์มาให้ด้วยเสียงตบมือคือกำลังใจของศิลปินนักแสดงThank you.
นางมัตสีเป็นแม่ที่รักลูกยามกินแม่มัตสีก็คอยป้อนยามลูกทั้งสองจะนอนแม่นางมัตสีก็คอยกล่อมเช่นเช่นวันนี้พระนางมัตสีจึงกล่อมลูกขึ้นมาว่าน
สีอลีจาในลาตีนั้นพญานาคมัทสีได้กล่อมให้ชาลีกัณหาได้บรรทมด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการหาพราผลไม้มัทสีจึงเผลอบรรทมหลับตามชาลีกัณหาไปตังปนะลันติงในยามค่ำคืนที่พญานาคมัทสีได้บรรทมหลับอยู่นั้นพระองค์พระนางก็ทรงพระสุบินมิตรผิดประหลาดลามกธรรมขึ้นว่าต่างปณะรัตตริงมิ่งมัทสีสมรเกิดบันดาลอาเพศเหสังหรด้วยโชชกเท้าชรามุ่งหน้าจรมาหลับนอนเหนือขอบไม้ใกล้สาลาหรือจะเกิดเวรกรรมมาจำพรากจากลูกรักชาลีและกันหานางหลับสนิทเมื่อนิทราโผภวากายสันหวานพระไทยสะดุ้งองค์พลิกไหลดังคลายผลักประหลาดนักจะเกิดเหตุเป็นชะนายหรือจะเกิดเหตุอาเพศประการใดนางฟื้นพระทัยหลับสนิทนิมิตเนอพลานเนอข้าข้าช่วยเคยฝันเหตุการณ์ในแบบนี้ทำไมฝันในครั้งนี้มันเหมือนจริงนะจะให้มาสีขมตานอนรอวันรุ่งพรุ่งนี้ใครถามพระเวสสันดรก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่พระเวสสันดรเคยตัดเอาไว้กลางดึกห้ามไปหาแต่จะให้มาสีทำอย่างนั้นได้ยังไงนี่เมื่อใจของมัทสีเทพจะขาดณตรงนี้อยู่แล้วเป็นไงเป็นกันมัทสีจะไปหาองค์พระเวสให้พระองค์ทำนายทายความฝันให้มัทสีสามัทสีอลีจังพญานาคมัทสีหนึ่งใจหนึ่งก็คิดว่าเราให้คำมั่นสัญญาว่ายามดึกถึงคืนนี้จะไม่คบหาสมาคมมหาองค์พระเวสสันดรแต่ความร้อนในจิตคิดอยู่ในใจพระนางมัทสีจนหลดทนไม่ไหวมาถึงอาสมบรรณศาลาของพระเวสสันดรจึงกล่าวขึ้นมาว่าทูลกระหม่อมเพคะใครหม่อมฉันมัทสีเองเพคะมัทสีหรือมัทสีเอ้ยเพคะพระองค์ขณะนี้เวลาก็ยังฟ้ายังไม่สว่างเลยมัทสีเคยให้คำมั่นสัญญาว่ายามมืดดึกดื่นเที่ยงคืนเช่นนี้จะไม่มาหาเราที่อาสมวันนี้เจ้ามาธุระอันใดหรือมัทสีชาโกนอย่าได้ทรงว่าอย่าได้ทรงด่าพระนางมัทสีเลยนะเพคะที่หม่อมฉันมัทสีมาหาพระองค์กลางดึกในวันนี้หม่อมฉันมัทสีไม่สามารถข่มตานอนได้จริงๆเจ้ามีอะไรหรือหม่อมฉันฝันร้ายเพคะเจ้าฝันร้ายมัทสี
เอาไว้วันพรุ่งนี้ให้มันสว่างก่อนดีไหมเล่าเจ้ามาหาเราเราจะท่านทำลายความฝันของเจ้าให้เจ้าฟังหาไม่ได้ทำไมพระองค์เพคะว่ายังไงละมะสีถ้าเกิดพระองค์จะทำลายความฝันให้หม่อมฉันวันรุ่งพรุ่งนี้วันนี้หม่อมฉันคงหลับตาไม่ได้จริงๆได้โปรดเถิดนะเพคะเอาละถ้าเป็นเช่นนั้นมะสีลองเล่าความฝันของเจ้าให้เราฟังสิว่าเจ้าฝันเป็นเช่นไรหม่อมฉันพนางมาสีฝันว่ามีชายผู้หนึ่งมาตัดแขนทั้งสองข้างควักดวงตามีหนำซ้ำยังควักดวงใจของหม่อมฉันมาสีไปอีกเพคะโสโภธิสัตโตพระเวสสันดรทรงทราบด้วยอนุมานปัญญาปรเมศว่าความฝันของพญานางมาสีในวันรุ่งพรุ่งนี้จะมียาจกปฏิหกเข็นใจมารับพระราชทานซึ่งสองกุมารถ้าพระบรมเวสสันดรกล่าวความฝันบอกความฝันตามความเป็นจริงฉะไหนเลยวันพรุ่งนี้พญานางมัตสีจะออกไปหาพระราผลไม้ก็คงจะเป็นภัยต่อพระโพธิญาณของเราเป็นแน่แท้พระบรมเวสสันดรจึงดำรัสตรัสกับพญานางมัตสีว่ามัตสีเทข้าพระองค์เหตุของความฝันของเจ้าในคราวครั้งนี้ไม่มีอะไรหรอกเหตุของความฝันของคนเขาบอกว่า1ธาตุวิปริต2จิตอาวร3เทพสังหรณ์4กรรมบันดาลณขณะนี้พระยางมัสสีนั้นอาจจะมีจิตใจไม่ปกติเพราะเมื่อก่อนนั้นพระนางมัสสีเป็นเชื้อหงเหมราชจะเสวยก็มีแต่อาหารที่มีรสอร่อยจะบรรทมก็มีที่นอนอันอ่อนนุ่มแต่มาบัดนี้พญานางมาสีนั้นมาอยู่ป่าจะเสวยก็เพียงผลไม้อันเฟื่องฟาดจะบรรทมบางครั้งใบไม้ยังไม่มีปูราดที่จะให้บรรทมพญานางมาสีอาจจะคิดไปเรื่อยกลับไปเถอะมาสีความฝันของเจ้าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแน่นะเพคะไม่มีก่อนที่นางจะกลับมัตสีเราถามนิดหนึ่งณขณะนี้ชาลีกันหาอยู่ที่ไหนอยู่สองพระองค์เพียงลำพังเพคะปัญญาอ่อนเจ้าเป็นแม่ภาษาอะไรเจ้ารู้ไหมในป่านี้มีแต่สิงสาราสัตว์อันดุร้ายป่านี้สิงสาราสัตว์ไม่กินลูกเราไปแล้วหรือกลับไปเถอะมัตสีไปดูชาลีกันหาให้อยู่อย่างมีความสุขกลับไปเถอะหม่อมฉันมัตสีทนลาเพคะสามัตสีอนิจจังในใจของพญานางมัตสีใจหนึ่งก็เชื่ออีกใจหนึ่งก็เกิดความกังวลแต่ด้วยความจนใจพญานางมัตสีจึงกลับไปยังอาสมบรรณศาลาเพื่อไปหาชาลีและกันหาความฝันในครั้งนี้มันเหมือนจริงจะให้มัตสีวางใจได้ยังไงชาลีกันหาลูกรักของแม่นอนเสถนะแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะปลุกลูกทั้งสองเพื่อไปฝากเกษตรพ่อสามารถเสียนิจังเวลาต่อมาเป็นเวลาที่แสงเงินแสงทองจับขอบฟ้านกกาออกหาเหยื่อหาอาหารพญานางพญานางมัตสีจึงปลุกปลอบชาลีกันหาให้ลุกจากการบรรทมเพื่อที่จะนำมาฝากพระบรมเวสสันดรสืบต่อไปกันหาชาลีกันหาเอิ่มเฮ้ยตกใจตื่นยืนสบตาเออกฤทธิ์นิมิตร้ายแม่ยับยันเกินบรรยายร้ายเหลือรุน
ความเจริญจงมีแด่มัสสีเธอกระหม่อมฉันชาลีถวายพังคมเสด็จพ่อด้วยเพคะขอความสุขความเจริญจงมีแต่ชาลีลูกรักของพ่อหม่อมฉันกัณหาถวายบังคมเสด็จพ่อด้วยเพคะขอความสุขความเจริญจงมีแต่กัณหาลูกรักของเสด็จพ่อมัสสีเพคะทูลกระหม่อมทุกวันเจ้าเดินทางพาชาลีกัณหามาหาเราที่อาสมไม่เคยสายแต่เหตุไฉนวันนี้เจ้ามาสายนักสายไม่สาวสายเปล่าเจ้ายังเอาน้ำหูมาหาเอาน้ำตามาฝากเจ้าเป็นอะไรหรือหม่อมฉันกังวลในเรื่องความฝันนะเพคะเราก็บอกเจ้าไปแล้วไงว่าความฝันของเจ้านั้นไม่มีอะไรมันมีเหตุดังที่กล่าวมาแล้วแต่มัสสียังเก็บความฝันนี้ไปนึกไปคิดจนพาชาลีกันหามาหาเราสายนักป่านี้ผลไม้ในป่านั้นก็คงจะร่วงหล่นสิงสาราสัตว์ก็คงจะเก็บกินไปหมดแล้วแล้วเจ้าจะเอาอาหารอะไรผลไม้อะไรมาให้ชาลีกันหาเล่าพระองค์พระเวทเพคะว่ายังไงก่อนที่หม่อมฉันออกจะไปหาพระลาพลทำไมหม่อมฉันขอสัญญาจากพระองค์ได้หรือเปล่าเพคะขออะไรหม่อมฉันขอให้พระองค์ดูแลรูปกัณหาชาลีเป็นอย่างดีได้ไหมเพคะมัสสีทุกวันผ่านมาเจ้าก็ออกไปหาพระผลไม้ชาลีกัณหาก็อยู่กับเรายังมีความสุขไม่เห็นเป็นอะไรมาวันนี้เจ้าเป็นอะไรหรือแต่ทุกครั้งที่หม่อมฉันมาฝากลูกหม่อมฉันทนางมัสสีไม่เคยฝันแบบนั้นนี่เพคะมัสสีเอาความฝันมาเป็นข้ออ้างมัสสีเอาความฝันมาเป็นข้ออ้างอย่างนู้นอย่างนี้มัสสีเราก็เป็นพ่อชาลีกัณหาก็ลูกของเราเราก็รักปานประหนึ่งดังดวงใจชาลีดังดวงใจชาลีดังดวงตากัณหาอย่างดวงใจของเราเราไม่ปล่อยให้ชาลีกัณหาเป็นอันตรายหรอกหม่อมฉันฝากลูกด้วยนะเพคะโอ้ลูกจ้าแม่ไปก่อนไม่นานจะรีบย้อนกลับมาเป็นห่วงลูกนะเป็นหนักหนามัสสีสามัสสีอนิจจาชาลีกัณหาถูกกระชากลากพระยามัสสีไว้จนหาพันลุดจากพระอังสาหม่อมฉันจะไม่คิดเรื่องความฝันแต่ในวันนี้ตั้งแต่หม่อมฉันมาอยู่นะเขามาอยู่นะป่าหิมพานต์หม่อมฉันหาออกพระราพลทุกวันสายแสแลกหาไม่เคยขาดแต่พอมาวันนี้สายแสแลกกับขาดออกจากบ่าหม่อมฉันเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเหมือนเป็นรางร้ายเลยนะเพคะมัสสีก็อ้างนู่นอ้างนี้ทำเป็นอ่อนแอ
มันสีไม่อยากไปหาผลไม้ก็บอกเรามาดีๆตั้งแต่หม่อมฉันมาอยู่ที่นี่หม่อมฉันไม่เคยขอสิ่งใดพระองค์แต่ครั้งนี้หม่อมฉันขอได้ไหมเพคะขออะไรขอไม่ออกไปหาผลไม้วันหนึ่งได้ไหมเพคะมัดสีมัดสีจำคำที่มัดสีพูดกับเราได้ไหมจำได้เพคะลองว่าให้เราฟังอีกสักครั้งสิว่าตอนที่มัดสีจะมาอยู่ป่ากับเรามัดสีให้คำมั่นสัญญาอะไรกับเราไว้บอกฉันพนามัดสีให้คำมั่นสัญญาจะปฏิบัติรับใช้พระองค์กับลูกชายกันหาเพคะจำได้ข้อที่สองมัดสีจะเป็นข้ารองฝ่าพระบาทของเราใช่ไหมเพคะแต่วันนี้ชาไหนเลยเล่ามัดสีมันจึงไม่เหมือนดังที่เจ้ากล่าวเอาไว้เมื่อตอนแรกหม่อมฉันมีรางสังหรณ์เพคะมัดสีวันนี้เจ้าบอกว่าเจ้าไม่ไปหาผลาผลไม้เจ้าดูในอาสมเราสิว่ามีผลไม้อะไรเหลืออยู่เปล่าแล้วชาลีกันหาจะเอาอะไรเสวยเจ้าลองถามชาลีกันหาสิว่าชาลีกันหาหิวไหมวันนี้ชาลีหิวไหมลูกไม่หิวค่ะเจ้าค่ะกันหาหิวหรือเปล่าลูกไม่เพคะเสด็จแม่กันหาทนได้ลูกทั้งสองบอกไม่หิวเพคะใช่สิก็นางแม่ของมันเอาน้ำตามาให้ลูกเห็นลูกธรรมดาต้องรักแม่เมื่อเห็นแม่เป็นอย่างนี้ลูกไหนเล่าจะหิวนุ่นมัดสีเจ้าลองมองไปดูที่อาสมข้างนอกอาสมหมูหมากาไก่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันยังรู้จักรักลูกของมันหาข้าวมาเผื่อหาเหยื่อมาป้อนแต่นี่มัดสีเป็นคนไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนเชื้อเหมหงมลาเป็นนางกษัตริย์มัดสีเห็นชาลีกันหาอดตายเจ้าทนได้ใช่ไหมทนไม่ได้เพคะเจ้าก็บอกว่าทนไม่ได้แต่ดูการกระทำของเจ้าแล้วไม่เป็นดังที่เจ้าพูดโสโพธิสัตโตพระบรมเวสสันดรเห็นว่าณขณะนี้ใกล้แล้วกลายที่เท่าชลาตาจูชกจะเข้ามาขอสองกุมารถ้าขืนปล่อยให้เวลาชักช้าไปกว่านี้ไหนเลยพระโพธิญาณเราหวังไว้ก็คงจะอันตรธานหายไปองค์พระบรมเวสสันดรจึงยื่นคำขาดว่ามัดสีเอาล่ะวันนี้เราจะให้เจ้าชาลีและกันหาอยู่ในอาสมกันให้มีความสุขหนึ่งวันเจ้าดีใจไหมเล่าดีใจเพคะเจ้าดีใจแต่มัดสีเราเป็นพ่อเราเห็นชาลีกันหาลูกรักของเราอดตายเราทนไม่ได้มัดสีเจ้าเอาหาบคานมาให้เราเราจะลาพระหนวดไปหาผลไม้เองเดี๋ยวนี้เสด็จพ่อกะว่าจะบวชนานๆต้องมาศึกที่วัดศรีสำราญเสียแล้วเราอยู่กับพ่อนะลูกไปกันหาไปด้วยนะพ่อตื่นจากพวัง
นางมัสซีนะคะมาอยู่ที่ป่าหิมพานต์นะคะน้องนกก็เลยจะมีบุญมาบอกนะคะว่าบอกไปลูกบอกไปมีบุญมาบอกว่าหาบสองหาบนี้นะคะหาบหน้าหาบหลังน้องนกเรียรายได้ทั้งหมดจ่ายได้ทานวันนี้นะคะถวายให้วัดหมดเลยให้วัดหมดเลยลูกใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยยังไงส่วนไอ้ถุงเนี่ยค่าน้ำมันพนางมัสซีอ๋อคือหาบหน้าหาบหลังให้วัดถ้าจะให้มัสซีก็ใส่ถุงใส่ถุงถ้าจะให้พระก็ใส่ย่ามนี่นะโยมพระก็ไม่งกเหมือนกันเนาะเขาบอกว่ายังไงลูกหาบสองหาบนี้เปรียบเหมือนบ้านเจ้าค่ะเหมือนยังไงล่ะลูกหาบหน้าคือประตูหน้าบ้านประตูหน้าหาบหลังคือประตูหลังบ้านงานถ้าเกิดใครอยากให้เงินเนี่ยอยู่กลางบ้านต้องใส่ทั้งหาบหน้าหาบหลังเจ้าค่ะก็หมายความว่าถ้าโยมใส่ทั้งหาบหน้าหาบหลังต่อไปก็จะได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังแต่ถ้าเกิดอยากได้เงินเยอะๆอยากรวยเยอะๆต้องใส่ให้พนางมัสซีด้วยเจ้าค่ะโอ้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นใส่ให้พนางมัสซีด้วยเจ้าค่ะอ๋อแต่ณที่ตรงนี้หลวงพ่อหลวงพี่ทั้งสองพระองค์ยังไงต้องเป็นตัวอย่างก่อนนะเจ้าค่ะโอ้พระแกก็ไม่เว้นเนาะนี่ผมเชื่อเลยหลวงพ่อแล้วไงว่าของมันไม่แน่ไม่นอนได้มาเมื่อกี้พักเดี๋ยวออกแล้วมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แล้วช่วงนี้พระก็ติดทุกข์เอามามามาเดี๋ยวจะทำบุญกับวัดด้วยทำบุญกับวัดแล้วอย่าลืมทำบุญกับพนางมัสซีด้วยนะเจ้าค่ะได้มาเมื่อกี้500โอ้โหใจหายเลยนึกว่าจะใส่500ทำบุญน่ะโยมทำบุญต้องอธิษฐานนะเจ้าค่ะให้ทานต้องตั้งใจเดี๋ยวหลวงพ่ออธิษฐานก่อนนะลูกนะเจ้าค่ะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอมีออนแม่ยกซะด้วยได้ไหมเราหากเธอทำ
ทำไมห้ามนี่จบเลยนะกูว่าร้องไปร้องมาหมอปลาไปถึงวัดกูแน่วะเดี๋ยวทำบุญลูกเจ้าค่ะอ้าวไม่ต้องเอาแบงค์500ให้พระนางมาสีก็ได้นะก็ได้นะเจ้าค่ะหลวงพ่อเกิดวันอาทิตย์ลูกทำบุญสีแดงเดี๋ยวดูนะลูกคนไหนเกิดวันพุธอย่าไปเอาลูกเอาวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันพุธมันได้สีเขียวลูกวันเสาร์ได้สีม่วงอันนี้ให้วัดเอาหาบอนุโมทนาเจ้าค่ะนี่ให้ชาลีกันหาลูกเดี๋ยวยังไงแกก็ต้องขออีกให้ไว้เลยเอาลูกคนละร้อยขอบคุณพระเจ้าค่ะเอาแบมือลูกเอาขอบคุณหลวงพี่อย่านั่งนิ่งสิเจ้าค่ะเดี๋ยวอธิษฐานก่อนนะพ่อนะอธิษฐานลูกเสียงตะโพนปาติ่งเทงขึ้นสาธุการกึกก้องกลางวานไปทั่วลานประรำพิธีสิบนิ้วปราณดจะรดลงพื้นธรณีพระแม่มัดสีพระธรรมพิธีเสียงทายเมื่อกี้นี้ผมอธิษฐานพระเอกไปแล้วผมนึกว่าท่านจะอธิษฐานแบบนี้ทำไมแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บเจ็บยังคนเป็นน้อยเอาเข้าไปเอาอย่างนี้เดี๋ยวสมมุติว่าให้โยมที่ในศาลานี้เป็นต้นไม้นะโยมนะสาธุเป็นต้นไม้ในป่าหิมพานต์ปัจจัยของโยมเป็นผลไม้นี่ไม่มีชื่อมาให้นี่หนูลูกเรียกชื่อนี่เรียกชื่อนี่ลูกเอาชื่อไปเรียกด้วยนี่เอาลูกเอาชื่อไปให้เรียกแล้วเดี๋ยวเราไปยืนเรียกข้างล่างอย่าไปให้เขาเข้ามามันไกลเดี๋ยวเงินมันลดน้อยถอยลงลูกไปนั่งไปยืนข้างล่างเลยลูกแล้วเดี๋ยวโยมก็เดินถ้าไม่มีชื่อเดี๋ยวก็เดินไปทั่วนู่นน่ะลูกรอบๆนู่นน่ะปลาหมึกลูกชิ้นเอาให้หมดลูกอย่าให้รอดเพราะฟังเหมือนกันถ้าจะถวายพระก็เป็นลูกชิ้นเอ็นเด้อส่งเสียงสีใสน้านายท่านรองนายกไปไหนแล้วทุกคนอย่าพึ่งรำคาญทำบุญกันทางวัดนะโยมนะทุกคันใกล้ไกลจะสักกี่ปีกี่วันไม่พระทางวัดแล้วก็จะลืมให้ค่าน้ำมันลดมาสีด้วยมาสีมาไกลถึงพิจิตรเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาตมาก็จะไปพิจิตรเหมือนกันอำเภอวชิระบารมีการทำบุญกับทางวัดศรีสำราญราชบำรุงนะโยมนะเด่นดีขึ้นมาเวลาใดมาไปลุ้นลูกไปรับตังค์จำจดใส่ใจน้านายได้โปรดสงสารนรกสวรรค์นิพพานมีปรารถนาI'm not afraid of the dark.
ใส่ไม่ต้องรีบร่วมทำบุญกับทางวัดได้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะให้ชาลีกันหาด้วยเอาสาธุแบ่งกันนะลูกคนละครึ่งนี่ถ้าแบ่งไม่ได้ลูกเอาแบงค์500มาเอาไปคนละ100ทำบุญกันช่วงนี้ทำบุญขอพักเหนื่อยแป๊บขอบพระคุณนะคะนรกสวรรค์นิพพานไม่ปรารถนาขอเพียงพี่น้องเมตตาชื่นชมหนูให้สักเสียวหัวใจยิ่งชายได้โปรดสงสารค่ะขอบคุณค่ะให้แรงใจช่วยเจือจางให้หนูสืบสานโยมตบมือให้พระยังมัตสีอีกสักครั้งขอบคุณนะคะก็มีอะไรร้องอีกไหมลูกแลพระคุณแม่เลยลูกแม่ค่ะแม่ค่ะโอ้แม่พระคงค่ะคุณคำหนึ่งล้ำค่ามีสามีสิ้นชำระร่างกายลูกได้ดื่มกินได้เลี้ยงชีวิตโนมีสิ้นชีวิตแม่ท้อจะร้อนหนาวเบาหนักแม่มีผักมีนี่ยอมใส่ให้มาตีแล้วจะลืมใส่หาบให้วัดกันบ้างเนอธรณีนี่น้องโอ้แม่ธรณีพระคุณแม่นี้สุดจารณัยไวให้หนูหน่อยอีกนิดนึงได้ไหมคะไวนิดหนึ่งครับแม่ขอบคุณค่ะโอ้แม่พระพายก็ใช้พอยพัดมนุษย์และสัตว์ได้พึ่งพาอาศัยยามร้อนแม่ก็ปัดแม่พัดเอาไปเป็นลมหายใจยิ่งใหญ่จริงๆโอ้แม่พังที่พุทธ
ับไป400บาททุกสิ่งได้ต้มได้เผาหนาวเราก็ยังได้พิงได้พึ่งพระพิงผู้ปัดทะพีแม่ธาตุทั้งสี่ระนาดมาเลยเร็วมาระนาดมา
มาสิโอทีไม่ไหวโหจะเล่นมุกสักหน่อยแล้วนั่นมาไม่ไหวราชนิเกิงลูกกราบเท้าพี่น้องเออสิว่าแม่พ่อชกไม่รอออกแล้ววันนี้เริ่มปวดตะดื้อนั่งร้องแม่งไงก็ไม่รู้วะกราบเท้าพี่น้องก็สิว่าแม่พ่อดาวไม่รอกแล้วแม่แม่ที่แซวจะบอกให้สอบและอย่ามาสั่งกองปราบไม่ยิงบงองบงอยู่ชกไม่โลบางไม่ได้หรือไรบางคนเบยและนั่งหาวทำปากยาวไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ลุกยืนได้และดูดองดองดองลีลาพระออกบางคนผอมอ้วนเอาแม่รีบด่วนและนั่งดูเอาร้องโอ้โหสิว่าโอ้โหตาสิก็โผล่และลูกพงเวลาไอ้ชกหอกมาแม่พากันไล่หนีวันหน้าเหมือนผีและบกพองอยากให้พระออกนานจริงน้องเอาขอนั่งมองกันสิบชั่วโมงหรือจู่จบมันไม่มีจันยาไล่หนีแล้วกันเลยนอถึงฟันชกกันหลอกโหดพองให้รอและผมไม่ใช่ผีปอบและผีโป่งใครว่าไอ้ชกมันน่ากลัวใครว่าไอ้ชกมันน่ากลัวขอให้แม่คนนั้นมีผัวไอ้ชกเอ้ยน้องมิตรดาคนเดียวเลยแม่เอ้ยว่ามัดสีมันจะออกปากก็ดูหนีไปนอนบนต้นไม้นี่ได้เวลาแล้วโสจูชักโกได้เวลาเท่าชลาตาจูชกมาหน้าสมมาหน้าสาลาทำเสียงกระแอมกระไรให้สัญญาณรู้ว่าณขณะนี้มีคนมาหาจักรุ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 กูเอาเรียนแบบเดชามาเนี่ยวู้วู้เงียบตังโสโพธิสัตโตพระบรมเวสสันดรได้ยินเสียงใครเอะอะโวยวายหน้าอาสมจึงบอกให้ชาลีกันหาลองออกไปดูสิลูกว่าใครมาอยู่หน้าอาสมถ้าเป็นคนก็เชิญเขามานะลูกถ้าเป็นหมาเตะมันออกไปโอ้โหเราแววเบาเงียบจังสามจบอย่าเพิ่งจำพัดอย่าเพิ่งจำพัดออกมาผีมาผีมาผีมาโอ้หลวงพ่อไอ้เพิ่งจำพัดอย่าเพิ่งจำพัดไหนลูกผีไหนผีนี่ไงผีคนไม่ใช่ผีดูคนเย็นเขาว่าตัวคนตายเขาว่าตัวเย็นคนเป็นอุ่นอุ่นอันดูลูกจับตาที่ลูกตาตัวเย็นนะกูตัวเย็นจีบหายแล้วกูตายเฮ้ยยังไม่สุดเลยเอาให้สุดสิโอ้เหมือนมันจะแกล้ง2ปีกว่าไม่ได้เล่นเพราะโควิดแม่ไม่ต้องกลัวนะผมเข็มฉันที่6แล้วผมฉีดเข็ม6กันนะแม่ฉีดเข็มอะไรกันบ้างอ่ะ3เข็ม4เข็มผมรอไป6แล้วตัวเล็ก
ตัวเล็กลูกตัวเล็กเอาไหมสงสัยไอ้สองคนนี้ผมจะเป็นลูกโอ้ยสันโดษและพระศรีไอ้ที่เราจะเอาไปให้น้องมิตรดาแน่ๆเลยถ้าทางมันฉลาดตักแหลมผิวพรรณวรรณะมันดีอย่างนี้เราต้องคมหน่อยในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ตาเป็นอะไรอ่ะเป็นหมาหรือเปล่าจ้าตาไม่ใช่เป็นขู่ไงลูกขู่ไว้กลัวขู่ไว้กลัวเอ็งเป็นใครกันเนี่ยมายืนเกะกะในอาสมองค์พระเวสสันดรเฮ้ยลูกสวัสดีจ้าเออไหว้พ่อหนูเองมีชื่อว่าชาลีลูกของเสด็จพ่อพระเวสสันดรพร้อมด้วยเสด็จแม่มัสซีพระเจ้าค่ะโอ้โหเร็วดุลหนูเองมีชื่อว่ากันหาเป็นลูกของเสด็จพ่อพระเวสสันดรแล้วก็เสด็จแม่มัสซีค่ะโอ้ยไอ้คนนี้พี่ไอ้คนนี้น้องกูถามจริงมึงเกิดตอนไหนวะเนี่ยตัวมึงเล็กไอ้ลูกตัวใหญ่พระเวสเลี้ยงไม่ดีแต่สละให้น้องกินพระเจ้าค่ะโอ้โหดีแล้วพี่ชาลีสละให้น้องมีผลไม้ก็สละน้องไปเกกะไปบอกองค์พระเวสสันดรมาต้อนรับตาอาการตุกะมาเยี่ยมไปว่าไงล่ะชาลีกันหาเด็กพวกนี้พ่อว่าไงลูกสันดรเจ้าพระเจ้าค่ะตาเท่าให้มาบอกพ่อเสด็จพ่อว่าให้เสด็จพ่อไปต้อนรับด้วยตัวของเสด็จพ่อเองเพคะอย่าไปเลยชาลีกันหาเพคะเสด็จพ่อเจ้าอยู่ในอาสมบรรณศาลาของเสด็จพ่อนะลูกเดี๋ยวพ่อจะออกไปรับเขาเองเพคะพ่อพามถวายปกโกปงเวสสันดรโอ้ยทำไมต้องเดือดร้อนใจออกมาต้อนรับไม่ต้องมาต้อนรับทกก็ได้ให้เด็กมาตามด้วยเด็กมาชวนมาเชิญไม่ต้องเหนื่อยพระเจ้าค่ะอะไรหุยเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรออกไปไอ้คอมมีชิปไหมลูกไม่คอมพิวเตอร์มีชิปไหมมีหาเจอยังยังแสดงว่าชิปไม่เจอชิปหายโอ้ไม่เจอกัน2ปีโอ้ยบุ๊กใหม่หาชิปเจอหรือยังกล้ากำมอมบอกหายโอ้ชิปหายได้ยินไหมแม่โอ้ไม่ไม่ถือว่าก็ไม่ว่าโอ้พุ่งเพื่อนเสถนนโอ้อาสมมงเลยสันดอนสง่างามราศีจับอุ้ยอยู่ดูเป็นบุญตาบุญตาบุญตาแท้ๆพ่อพามาหาเรามีธุระอะไรหรือวะลีโอโหปัญจจะโยอาแม่น้ำทั้งห้าสายที่ไหลเจิกนอมมารวมกันยังไม่เท่าน้ำพระทัยองค์พระเวสสันดรเห็นกำลังผู้ลือว่าจะให้นู่นให้นี่ไอ้นู่นไอ้นี่หายหมดแล้วก็อยากจะมาคืออยากจะมาขอไปยังว่าขอเหมือนเขาบ้างเตรียมฟักแก่แม่เตรียมฟักแก่เมื่อกี้ให้มัสซีไปเท่าไหร่200ก่อนที่จะมาหาเราเราถามเจ้าสักนิดเจ้ามาจากบ้านไหนโอ้ได้เลยบ้านปุณณวิทย์ติดชายแดนแล้วก็กลิ่นบุรีพระเจ้าค่ะโอ้บ้านปุณณวิทย์ปุณณวิทย์เมืองกลิ่นกราชบุรีเจ้าพระเจ้าค่ะพ่อพามีชื่ออะไรเท่าชราตาดูชกพระเจ้าค่ะพ่อพามีชื่ออะไรมีอาชีพอะไรโอ้อาชีพโอ้ก็ก็รู้อยู่อ๋อเป็นนายธนาคารขึ้นตาลเขาเลยรู้เลยเมื่อกี้เขาเล่ผมอยู่เขาจะเอาผมไปเลี้ยงไม่ใช่ไปเลี้ยงอะไรไปเลี้ยงดูนึกว่าไปเลี้ยงนึกว่าเอาไปเลี้ยงสุนัขขอทานพระเจ้าค่ะอ๋อขอทานมีกี่ประเภท2ประเภท1วานิพก2ยาจกวานิพกเป็นยังไงร้องเพลงหาแลกเงินทองเข้าไปขอดีๆก็แม่ก็ใช้เสียงหวานหวานหอมหอมหวนๆนี่ให้เขาเอาให้ตังค์ยาจกเป็นไงหงิกง่อยไม่ได้เป็นทำไม่เป็นหรอกแต่ก็เหมือนไหมเนี่ย
เหมือนไหมแล้วชูชกอยู่ในประเภทไหนประเภทวะนิภพเอาลองเราไม่เชื่อไม่เชื่ออีกเหรอไม่เชื่อโอ้ต้องให้ร้องแล้วแม่เขาจะให้ป๋าใครอยากฟังชกร้องเพลงพระเวทจะได้เชื่อตบมือหน่อยเร็วเยอะนะแล้วใครจะให้รางวัลกวักมือเร็วเงียบกิ๊บอ่ะลองสักนิดหนึ่งที่นี่แขวนพระดีใกล้จะสามทุ่มครึ่งแล้วมั้งโอ้โหรีบเลยโอ้พี่เกย์เขามีเวทีองโดก็มีธรรมาสนี่ก็พี่ธรรมาสผมต้องมีเวทีนะต้องมีเวทีพี่เกย์เขายังมีเวทีเลยต้องมีเวทีเขามั้งโอ้ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อด้วยโอ้ยอ๋อต้องมีเวทีต้องมีเวทีตู่สอนเพชรก็ยังมีตายไปแล้วสายันก็มีเวทีตายไปแล้วภูมิพงศ์ก็มีตายไปแล้วพรศักดิ์ก็มีตายไปแล้วเหลือกูเออโอ้โหสง่าราศีโอ้โหเพื่อเงินนะแม่ยังจำได้ไหมแม่ครัวแม่ครัวเกียรติตัวชูโชคความจริงแล้วไม่ใช่ไปทุกที่ก็เปลี่ยนบ้างทีวัดนี้หลวงพ่ออะไรดังในวัดเนี้ยวัดศรีสำราญเนี่ยกูไม่รู้เลยเนี่ยหลวงพ่อพักหลวงพ่อพักโอ้หลวงพ่อพักเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าชกมึงจะเอาตังค์หรือจะเอาพระหรือจะเอาอะไรผมบอกเอาพระแกเงียบเลยอ๋อก็ดังไปลองที่หอบใจที่หอบใจพักไม่เป็นนะครับฮะยังไม่ได้แกะไม่มีเวลาเลยอยู่เองตลอดหอบใจดีๆมาวัดศรีกาบหลวงพ่อพักให้บุญลูกหนักหลวงพ่อพักช่วยด้วยเอาลองดิโอ้ร้องไม่ได้เลยร้องไม่ได้ไม่จ่ายค่าตัวหลวงพ่อหลวงพ่อโยงอย่าจ่ายค่าตัวมันนะกูตายแล้วกูคงไม่ได้อ้าวร้องเอาเร็วเอาที่ผมถนัดไม่ได้เหรอได้มาไกลด้วยการดาคิ้วกุมยีเนี่ยยืนงงสวดทรงแปลกตาสันบนแล้วยังสลางสันบนแล้วยังสลางให้หนุ่มตาข้างน้องอย่าให้หนุ่มตาข้างน้องอย่าสาวนาคิ้วโกงมันนุ่งกระโปงตัวตรงแปลกตาท่านบนแล้วยังสลางท่านบนแล้วยังสลางไอ้หนุ่มตาข้างน้องอย่าไอ้หนุ่มตาข้างน้องอย่าสวดตรงแปลกตาฉันบุญแล้วยังสลางฉันบุญแล้วยังสลางไอ้หนุ่มตาพักน้องอย่าเป็นตาพักน้องอย่าคนคนดีไม่มีคนมองมาเจอนวลน้องต้องมองหนักหนาอยากจะรู้ชกดูแก้วตาบอกพี่มามีผัวหรือยังว่ามีผัวหรือโยมโยมดูเก้าอี้ที่หักไหมไม่ได้ห่วงกูเลย
ห่วงเก้าอี้แล้วพี่ประเทศไหวไหมเนี่ยว่าว่าห่วงชกสิไม่ห่วงไอ้เก้าอี้เก้าอี้เขาตัวต้อง 2-300 อ่ะเออเดี๋ยวหักลงเดี๋ยวหลวงพ่อเจ้าว่าหักค่าตัวมันค่าเก้าอี้นะหักด้วยเมื่อกี้ได้ยินเสียงแตกเนี่ยโอ้ไม่หักหรอกเอาละพ่อพามเราเชื่อแล้วเชื่ออย่างเนี้ยเจ้ามาหาเราเจ้ามีธุระเจ้าจะมาขอชาลีกันหาถูกต้องเอาละพ่อผามเจ้ามาหาเราก็จะให้แต่เดี๋ยวเราไปคุยกับชาลีกันหาก่อนได้เลยโสกุมาโลชาลีกันหาได้ยินพระเวสสันดรและเท่าชลาตาเจ้าชวกได้บริพาทกันเช่นนั้นก็รู้ตัวกลัวภัยชาลีจึงชวนกันหาหนีออกจากอาสมเพื่อไปซ่อนตัวหน้าการระบัดนี้ก่อนชายแกประกบหลบดีกว่าขาดนานดามาคอยดูอยู่ไม่ได้บิดาเราเขาพิลึกนึกอย่างไรไม่รู้ใครให้ครอบครองลูกสองคนไม่รู้จักหรือมักจีนี่เธอเจ้าไม่ใช่เผ่าเราสิพี่นี่ให้พ้นกุมาลากุมาลีนี่ลุกลนมาจำนนชนสะน้ำนึกคำหนึ่งหลบล่องลอยเดินถอยหลังช่างเลิศล้ำสองรังน้อยถอยลงน้ำน้ำทีหนึ่งชาลีลองน้องจะลื่นยืนตะลึงน้ำท่วมขามาจนครึ่งท่วมถึงคอก็ความเป็นรู้ว่าภัยจะมาถึงตัวจึงนี้ออกจากอาสมบรรณศาลาเท่าจราน้ำบังตัวใบบัวบังตาไม่ใช่ปิดาเห็นได้น้องอย่าปะวิ่งจงนิ่งเข้าไว้อย่าได้ร้องไห้เหี่ยวห้องชลาตาจูดชกเหลียวซ้ายแลขวามองไม่เห็นสองกุมารไหนบอกว่าองค์สมเด็จพระบรมเวสสันดรจะมอบให้แล้วแต่เหตุไฉนชาลีกันหาไปอยู่ณที่ใดอย่างนั้นกลับมาเอะอะโวยวายกับองค์พระบรมเวสสันดรขึ้นมาว่าเวสสันดรไหนเดี๋ยวนี้กันหาชาลีอยู่นะเดี๋ยวนี้มึงชักเอาใหญ่นะอั้นมา2 ปี 2 ปีเลยเนี่ยมึงเรียกเวทเวทการแสดงการแสดงอย่าเอาตังเอาจริงอ่ะปัจจัยยังเอาจริงเลยเมื่อกี้ไม่ได้ก็ไม่ให้ปัจจัยก็ว่าไปสิเออ
เว้ยเดี๋ยวมึงจะรู้เดี๋ยวมึงจะรู้ตอนรับค่าตัวเดี๋ยวขอแม่เขาก็ได้แม่ค่าน้ำมันรถ 3,000 อ้าวว่ามาโอ้โหเว้ยนี่ยกสองกุมารให้นี่แสดงว่าแก้ผ้าหน้ารถตัวได้ขยิบหูขยิบตาให้ลูกไปหลบไปซ่อนไปแอบปากกูให้ไปงั้นแหละให้ไปกูก็นึกว่าองค์เวทจะเป็นคนจริงตามที่เขาให้ทางอันช้างม้าวัวควายใครมาขอทุกหัวมุมเมืองเวทถวายให้หมดแต่ไหนชกป่าวันนี้อยากจะได้สองกุมารไปให้แม่นางมัดสีเฮ้ยเฮ้ยอมิตรดาดูดิดูดิรอมัดสีมันออกป่านี่ยังตลบตะแลงเล่นไม่มีกระดูกพูดไปลืมไปนี่เหรอเคยเป็นองค์กษัตริย์ตัดแล้วห้ามคืนคำทำไหนได้ถมน้ำลายลงดินเก็บเงินกินได้หรือไม่พระองค์ด้วยถมน้ำลายขึ้นบนฟ้าจะเอาหน้าไปรับหรือก็ไม่ใช่ไหนกุมารสองกุมารไปไหนอย่าเล่นกระชกพ่อพามใจเย็นๆโอ้เจ้านั่งพักดื่มน้ำทานผลไม้กริอาสมให้เราสบายใจก่อนเถอะเอาอย่างนี้ไม่เล่าเอายังไงรอท่าแม่มัสสีก่อนให้มัสสีเขามาก่อนเขาจะได้อนุโมทนากับปิยบุตรทานในการละครั้งนี้ด้วยโอ้คนเราเนาะยากนักจิตใจจะยังถึงน้ำหนึ่งไหลลึกดูดิจะรอให้มัสสีกลับมาไอเราลึกก็จะรอให้มัสสีมันออกป่าแล้วลงมาดูที่หัวอกพ่อหัวอกแม่หัวอกพ่อก็รักลูกเกี่ยงแต่งตายกันได้แต่เศร้าสู้แม่ไม่ได้หรอกอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนอดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเผ็ดอดกระทั่งจะให้พ่อมันไปตกเบ็ดอยากกินปลาก็ยังทนได้เจ็บท้องโคตรมาเลือดในอกกันให้ลูกกินตั้งแต่1เดือนแรกวันแรกเอาไว้เอาไว้ไม่ใช่หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแม่นี่หวงลูกยิ่งกว่าอะไรลูกถูกก็ว่าถูกลูกผิดก็ว่าถูกเลยจริงไหมแม่รักลูกไม่รอแล้วองค์พระเวทไม่รอไม่รอไม่รอมาสิเอาเด็กมาจะรีบไปคิดถึงเมียโสโภธิสัตว์โตพระบรมเวสสันดรเห็นจูชกเข้าชลาตาจูชกไม่ยอมเช่นนั้นจึงได้ออกจากอาสมณศาลาเมื่อเดินทางตามหาชาลีและกันหามาถึงสระโบกกรณีจึงกล่าวขึ้นว่าเอเอหิตาตาปิยมุตตะเจ้าเอ๋ยพ่อชาลีแม่กันหาพ่อชาลีศรีสุริวงศ์ยวเรศเจ้าจงขึ้นมาจากสัมโบกขลนีนาการบัดนี้เถิดโสกุมาโลชาลีกันหาได้ยินเสียงของพระบิดาดำรัสตรัสเรียกเช่นนี้จึงโลชนได้ขึ้นมาจากสัมโบกขลนีทันใดชาลีกันหาเจ้าขึ้นมาแล้วหรือลูกเจ้าค่ะพ่อพรามนี่ไงมาแล้วชาลีกันหาว่ายังไงองค์พระเวทสันดรพ่อพรามพระเจ้าค่ะก่อนที่เจ้าจะนำชาลีกันหาออกจากเราไปชาลีเราก็รักปานประหนึ่งกับดวงตากันหาเราก็รักปานประหนึ่งดังดวงใจชาลีกันหาเป็นลูกกษัตริย์เราจึงตั้งค่าตัวชาลีกันหาชาลีนั้น 1,000 ตำลึงทองกันหาธิดาน้องช้างม้าวัวควายโคถึกมลึกขี่7อย่างอย่างละร้อยด้วยกันถ้ามีคนใดใจดีจะมาไถ่ชาลีกันหาให้เป็นไทย
จ้าจงปล่อยอย่าให้เป็นทาสก่อนที่เจ้าจะนำชาลีกันหาออกจากอกของเราไปเดี๋ยวเราขอคุยอะไรกับลูกของเราสักนิดนึงได้เลยประโยคน์รอได้รอตั้งนานแล้วชาลีเอ้ยพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเจ้าก็คงจะได้ยินว่ามีผานฉลานั้นจะมาขอเจ้าทั้งสองไปเป็นข้าทาสบริวารรับใช้ทานที่เสด็จพ่อบริจาคมาตั้งแต่ต้นพ่อได้บริจาคช้างบริจาคสัตตะสัตตดกมหาฐานก็คงจะเหลืออีกฐานเดียวนะลูกเป็นฐานที่สำคัญยากที่มนุษย์คนใดจะทำได้ก็คือปิยปุตตฐานใช่ว่าพ่อนั้นจะไม่รักลูกแต่ความหวังของพ่อในอนาคตก็คือพระโพธิญาณพ่ออยากจะให้ลูกทั้งสองของพ่อนั้นช่วยย่อยกปิยะช่วยย่อยกพระโพธิญาณให้พ่อในอนาคตการด้วยเถิดชาลีพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อก่อนที่เจ้าจะจากเสด็จพ่อไปเจ้ามีคำอะไรที่จะฝากถึงเสด็จแม่ของเจ้าหรือไม่หรือเจ้ามีคำอธิษฐานเช่นไรเจ้าจงกล่าวมาสิลูกกระหม่อมฉันชาลีขออธิษฐานว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ชาลีเกิดมาเป็นลูกเสด็จพ่อพระเวสสันดรและพร้อมด้วยเสด็จแม่มาสีพระเจ้าค่ะขอความอธิษฐานของเจ้าจงสำเร็จเถอะกันหาล่ะลูกกันหาจะขออธิษฐานว่ากันหาจะขอเกิดเป็นลูกของเสด็จแม่มาซีตลอดทุกชาติไปแต่กันหาจะไม่ขอเกิดเป็นลูกเสด็จพ่ออีกทุกชาติไปกันหาเสด็จพ่อใจร้ายกันหาเจ้ายังเล็กยังเด็กนักเจ้าไม่รู้หรอกถึงเจ้าจะอธิษฐานไม่เกิดเป็นลูกของเสด็จพ่อก็ไม่เป็นไรแต่เสด็จพ่อจะให้พรเจ้าขอให้เจ้านั้นได้เกิดในตระกูลที่ดีมีศีลธรรมเจ้าจะได้ไม่ลำบากกันหาชาลีเอ้ยณขณะนี้เสด็จแม่ของเจ้าก็ยังไม่กลับแต่พ่อต้องจำใจที่จะต้องมอบเจ้าให้ไปเป็นทานพ่อพามประโยชน์มาสิชาลีกันหาอยู่ตรงนี้เราขอร้องเจ้าอย่างหนึ่งขออะไรพยากรพระองค์จะให้ได้พระองค์จะให้ได้เราไปอย่าเคี่ยนตีลูกเราไม่ตีไม่เคี่ยนชกรักเด็กรักเด็กจริงๆหลับไปเถอะองค์พระบรมเวสสันดรจึงหลั่งน้ำทักษิโณทกตกเหนือมือพามขานที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้ขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จพระโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเธอไปอยู่กับตานะลูกจะไม่อดหรอกตาใจดีชาลีไม่ไปแล้วหาไม่ไปอย่าดื้อนะลูกอย่าดื้อไปอยู่กับตาไปกับเขาเถอะเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วพ่อไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเจ้าทั้งสอง
โสชูชะโกเท่าชะลาตาชูชกเมื่อได้รับพระราชทานชาลีกันหาก็ถูกกระชากลากชาลีกันหาหน้าอาสมบัติแต่ชาลีกันหาความกลัวจึงดื้อเว้ยมันไม่ยอมไปบอกจะไม่ตีแล้วนะไม่ได้แล้วเนี่ยเด็กมันไม่กลัวเด็กมันไม่กลัวไม่กลัวกูเลยเสด็จพ่อชาลีไม่อยากไปจะไม่กลัวกูเลยมันขาไปแล้วไม่ขาไปเลยไปโถโถที่สัตว์โตพระบรมเวสสันดรเห็นเท่าชะลาตาชูชกเยี่ยนตีชาลีกันหาต่อหน้าไหนเลยจะอดลงทนได้เพราะเลยสนอจึงเงื้อพระขันชายหมายที่จะฆ่าเท่าชะลาตาชูชกในทันใดโอ้โหแม่สูแรงเว้ยแม่สูแรงเฮ้ยโอ้เฮ้ยสูแรงเว้ยรีบไปว่าอยู่ไม่ได้เนี่ยมันมีแต่ขวดใหญ่เฮ้ยตามมันมีแต่ขวดใหญ่โอ้เท่าชะลาตาชูชกเมื่อเห็นองค์พระโลหิตสันดรเงื้อพระขันชัยหมายจะฆ่าตัวเองจึงเอะอะโวยวายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าโอ้ยจับได้แล้วจับได้แล้วนึกว่าแม่ซื้อแรงโอ้โหแม่ขอตังค์500ไปหาหมอเลยโอ้ยนี่เหรอองค์พระเวสสันดรไหนว่ากิเลสตัดแล้วไถ่ทอนเป็นบุญกุศลแล้วที่ไหนกลับคำอดรนทนไม่ได้เงื้อง่ายราคาแพงจะทรงหยิบพระขันหมายจ้วงแทงเจ้าจุฬาที่ขังเอ้อขังเอ้อขังคนสวยหาอะไรไม่เจอทรงหยิบผ้าขวดน้ำวอเตอร์เฟี้ยงหลังโชคดังปึ๊กยังไงนี่บ่าวไพ่เขาจะตีกันเนี่ยไม่หยุดนั่นมันขวดน้ำนะเออดีนะไม่เงื้อพระขันชันพวกของจริงด้วยโอ้โหดีนะเนี่ยที่สติแบบเบื้องงาทรงหยิบพระขันไม่ทันเลยต้องหยิบพระขวดน้ำมาดีแล้วนี่ด้ามด้ามเป็นปู่เวทนะเนี่ยนี่เรื่องของบ่าวไพ่เขาจะตีกันไปแล้วไปเลยกิเลสตัดให้ขาดโสโภติสัตว์โตพระบรมเวสสันดรได้ฟังคำของข้าชะลาตาชูชกอย่างนั้นจึงได้สติขึ้นมาเที่ยวจึงไม่ได้สนใจเรื่องอะไรหันหน้าเข้าพระอาสมปิดทวารบานประตูไม่กลับมาเลยหน้ากาละบัดนั้นมึงกลัวอะไรชกเป็นยักษ์เหรอชกเป็นยักษ์เหรอลูกกรรมการหาบาทให้สักสองลูกเมื่อกี้ได้ยินเด็ดพ่อว่าไงเจ้ามีห้าตัววัวควายช้างม้ามลึกคืออะไรเนี่ยโหถึกเงินหลายพันตำลึงถ้ามีคนใจบุญเขาคงจะถ่ายตัวเองทั้งสองให้เป็นอิสระสาธุถ่ายตัวชกด้วยนะเหนื่อยเหนื่อยจะกี่พอสอมาหาบาทนู่นนู่นไปไปนู่นเป็นหนึ่งลงไปข้างล่างไปลุกลงไปข้างล่างเอาโยมไทยข้าตัวชาลีกันหาใส่บาทให้กับวัดแต่ถ้าจะให้ชาลีกันหาเป็นทุนการศึกษาโยมก็ใส่ในถุงเขาเตรียมไว้พร้อมแล้วตั้งแต่รู้จำความได้ไม่มีผู้ชายคนไหนที่รักเพื่อนตีชาลีกันหาไปหาฝูงชนอ้อนเยอะๆลูกอ้อนเยอะๆเป็นหลังคาบุญเดินช้าทำไมผมใจปลอดภัยเพียงพอ
ตีเยอะๆลูกรักมาทุกวันถึงแม้ไม่เคยบอกพ่อในใจลูกคนนี้น้องลูกก็มีหัวใจแม่บูชาพ่อทุกเส้นทางอยากบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังเร็วอยากบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังเหนื่อยมามากนักลูกอยากเห็นพ่อพักบ้างสิ่งที่พ่อวางปล่อยวางให้ลูกสานต่อจะกี่พ่อสองพ่อก็ยังเป็นหนึ่งกี่ความกี่ความคิดถึงกี่รักตอบแทนไม่พอเธอเหนือดวงใจคือชายที่ชื่อว่าพ่อพระเอกรูปหล่อในใจของลูกตลอดกาลดาวลายรูปหล่อในใจของลูกตลอดกันมันอยู่เป็นนะเอาละลูกเดินไปรอบๆนะไม่ต้องลูกไปเลยเดินไปรอบๆหลังจากเท่าชาลาตาจูชกได้พาชาลีกันหาอยู่ทางนี้ไม่อย่างหลังมัสีกลับมาหาลูกไม่เจอก็ไปถามพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ดุด่าว่ากล่าวชาลีไอ้มัสีต่างๆนานาจนมัสีสลบลงปลุกประหลอบปอบพระยางมัสีขึ้นพระอินทร์ร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์จึงแปลงร่างเป็นพรามมาขอพระยางหลังมัสีพระหลังมัสีก็พระเวสสันดรก็มอบให้เป็นทานท้าวชลาตาจูชกพาชาลีกันหาหลงไปยังเมืองศรีพีวีราชนครพระเจ้ากรุงสนชัยได้ถ่ายตัวหลานรักทั้งสองแล้วพายกขบวนทัพไปรับพระเวสสันดรท้าวชลาตาจูชกบริโภคอาหารจนท้องแตกตาย
พระองค์เวสสันดรมากับปกครองพระนครศรีพีวีราชจนอายุได้120ปีแล้วสวรรคตปรากฏเป็นท้าวสันตุสิกกลับชาติมาก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายณกาลบัดนี้ดูนาลิกาก่อนลายมงเกินก่อนจากลาเดินกาปานน่าจะถอนขอน้อมคำนับให้โยมมารับเอาพรจากพระกันก่อนสักสี่ประการได้อายุแท้เขาให้แค่ร้อยน่าจะมากหรือน้อยอย่าให้ตามกว่านั้นวันนั้นชวีให้มีสีสันผุดพองผิวพรรณดังจานเพลส่วนสุขข้าให้ยมสุขที่ให้สุขหรือดีนนและดูเด่นลักให้สุขที่ดีให้มีสีเด่นลังให้สุขลอยเด่นในคลายดังดวงดาวสุขแท้ยอบอย่าแพ้ทุกข์นะเจริญสุขนะยันได้สุขเศร้าสุขจรฉันแลร่างกายอย่าแก่เท่าพลายอมเล่าอย่าได้รอยรามีพลาลักษณ์นอกกำลังเหมือนดังช่างสานโอเชิดชัดนะทาลาลอโพยิงยายาด้วยอำนาจจิตโลบในละมิตรถวายฝากโยมเอาไว้กันให้ทาวรจิตตังนาลาโอปาติตังให้ยอมสมดังที่พระอวยพรติออกจากอกดับรอคลายร้อนหยุดเพลแลพรในจันลดคำพีในอาวาสานโอกาสเป็นที่สุดโยนาสมมติจบพรแค่นี้กล่าวอื่นต่อต้องพอเสียทีให้โยมที่นี่จงมั่งมีเป็นเศรษฐีกันหมดนะทุกคนจะจากไปจะจากไปละโอ้อะไรโยมญาติจะจากไปละโอ้อะไรโยมญาติเป็นยังไงมันเป็นยังไงตัวฉันน่าจะต้องไปกันหลายวันบอกเอ้ยบอกยาวหยอกบอกเล่นโยมชานให้นึกกระดาษไม่อยากกวนใจให้นึกกระดาษไม่อยากกวนใจทำไมเข้าถ้าได้แบ่งร้อยกันอีกคนระบายจะเอาไปเติมน้ำมันอีกสักร้อยมีไม้แล้วยอมยากอีกสักร้อยมีไม้แล้วยอมยากพรุ่งนี้คงพรุ่งนี้หลวงพ่อองค์นู้นคงไม่ต้องบินทบาทคงซื้อมาม่ายัดหาไปหลายวันนักมอง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 ทำไมต้องมองให้พาไว้วานมองทำไมไม่เห็นจะมีหลังวีหลังวาน
มองทำไมไม่เห็นจะให้อะไรกันละมามองให้พระไว้วันหันหน้ากลับมามองวันนี้มาเทเอสก็มาด้วยใจในบาทให้คณะกรรมการไปเลยลูกวันนี้มาเทเอสก็มาด้วยใจของอะไรก็ไม่ได้หิวเอามาฝากรักโยมหอบธรรมะดีๆมาฝากต้องอื่นจะหิวมาฝากยุ่งยากหนักไม้หนักมือกันไปทำไมแต่ตอนนี้พระเดือดร้อนจะหาเงินมาสร้างโบสถ์ไม่ไหวไม่อยากจะไปอาลบกวนจะโชว์ให้คนข้องใจวันนี้มาเทศไม่ได้หวังกอบก้อยวันนี้มาเทศไม่ได้หวังกอบก้อยโอ้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 ยที่นั่งกันอยู่นะหมดตัวกันแล้วใช่ไหมโอ้ยอ่อนใจโยมเขาจะหลับแล้วพ่อทำไมอ่ะกระตุ้นซะหน่อยเดี๋ยวเขาไม่มีมหรสพก็มีแต่เวทีเนี่ยพ่อเดี๋ยวดนตรีปีพาดไม่ต้องอยากได้คนดังๆบ้างพ่อโอ้ยอ่อนใจสอดเพชรมาเองเลยนะเท่าไรยามก็ไม่ใจอ่อนราร้องขอยอมบอกแค่รอไปก่อนสงสัยเจ้ารันจะเก็บเงินสั้นกันวะไม่ไหวอย่าฝืนนะพ่อมันหานเต็มที่แหล่งดีเว้ยยอมคนดีอีกสักร้อยก็ไม่ได้หลายร้อยแล้วเนี่ยโอ้สาธุปกติเหรอครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอุดไปพิจิตรไม่ไหวครับผมครับผมสาธุเทศมานานเต็มทีโทยมคนดีอีกสักร้อยก็ไม่ได้หรือจะให้เทศจนขาดใจโทใจช่างดำจริงนอหรือว่าพระเทศไม่หลอกขอวอนแม่พ่ออย่าได้ติติงรูปร่างหน้าตาไม่มีเครื่องสมางมาแต่งนำธรรมะดีๆทั้งแพงไม่ได้แกล้งให้ประวิงถ้าโยมคนไหนมีงานจะนิมนต์ก็เชิญจองรับรองถ้าวางพระมาจริงๆมีงานเมื่อไรก็โทรมารักโยมโทรมาจังเลยต้องการเจ้าภาพเป็นอย่างสูงจับตัวตีตาจ้องขอจองปีหน้าได้ไหมขอจดใส่หัวใจเพื่อป้องกันไว้เดี๋ยวพระวัดอื่นท่านจะมาแย่งสวยแจ่มแม่ใบแดงแดงสวยแจ่มแม่ใบแดงแดงค่าตัวพระไม่แพงอะไรแพงเพราะไม่ได้แข่งเอาราคาล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 างเห็นโยมหมดสตังค์พระก็เลยต้องลาห้อยคำใดวาจาใดที่อาตมาทั้งสองรูปกล่าวไปถ้าเป็นไม่เป็นไปโดยชอบไม่ได้ประกอบโดยธรรมแล้วขอให้โยมฟังเพื่อเป็นบันเทิงถ้าสิ่งไหนพอเป็นประโยชน์เป็นสาระให้โยมจงน้อมนำเอาไปปฏิบัติดังอาตมาภาพทั้งสองรูป
ได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นสมควรแก่กาลเวลาจึงต้องยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ก็มีด้วยประการละชนนี้หลบเรียนเชิญท่านสจบุญมีนินถนอมนะครับได้ถวายผ้าไตรแล้วก็กระเป๋าจตุปัจจัยแด่พระเถระทั้งสองรูปสำหรับเจ้าภาพเชิญที่กันของใครของใครไปอยู่ได้เลยครับเดี๋ยวพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจะไปรับนะครับประเคนจากทุกท่านนะครับเชิญเจ้าภาพเลยครับเชิญประเคนได้เลยครับสจผ้าไตรกับนะครับกระเป๋าครับนะอยู่ประจำไกลต้นเลยครับอยู่ที่นั่นเลยครับญาติพี่น้องเชิญครับกันเทศของใครก็ไปอยู่ประจำที่นั่นเลยครับเชิญท่านสจตรงนี้ครับครับขอบคุณท่านสจบุญมีนินถนอมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนะบุตรชายท่านนายกบุญชูนินถนอมนะเที่ยวหน้าว่าจะให้ลงสส.แล้วเนี่ย เดี๋ยวกวดน้ำสักนิดหนึ่งให้พรได้ครับได้ครับเอาตรวจน้ำรับพรหน่อยนะเอาเชิญนิมนต์ครับพระเดชพระคุณครับยะถาวาลิวหาภุลาปาลิภุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัตมิจตุสัพเพภุเรนตุสังขปาจันโลปนารโสยะถามณีโจติรโสยะถาสปิติโยวิวัชตุสัพพโลโควินาศตุมาเตปวัตวันตาลายโยสุขีที่กายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจาตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังกับพระพร้อมกันนะครับอารหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบกราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณนะครับทั้งสองรูปนะครับที่ให้ความเมตตามาสาธยายนะครับเทศมหาชาติในวันนี้แล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพทั้งเทศทุกกันนะครับจะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรครับนะถือว่าศรัทธาของท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางวัดนะครับครับอยู่ที่กันเลยนะครับนะเดี๋ยวส่วนข้างหน้าก็กล้วยนะครับเดี๋ยวท่านตัดนะที่จองไว้อย่าเพิ่งไปตัดนะฮะที่มันไม่มีใครจองก็ตัดมาแล้วก็มาเอาสตังค์มาจ่ายด้านหน้าเดี๋ยวรอสักประเดี๋ยวนะครับให้พระเดชพระคุณท่านพระครูสุนทรสาครกิจได้ส่งนะครับพระเถระทั้งสองรูปด้วยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนะครับรองเท้าหลวงพ่อคู่ไหนคู่ดำเนี่ยนี่ไม่ใช่ดำเนี่ยใครอยู่ที่กันได้เลยนะครับประเคนได้เลยครับประเคนได้
นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วที่จองไว้เดี๋ยวเอาถุงมาใส่แล้วก็จ่ายสตังค์ด้วยนะเอาถุงใส่แล้วจ่ายสตังค์ด้วยนะโอ้ยอย่าแทนชูชกสักหน่อยผมไปไม่ได้เฮ้ยเตี้ยแอลกแอมกับแอมนี่เหมือนไหมอ่ะขอบคุณเจ้าภาพนะเจ้าภาพทุกกันนะตั้งแต่กันที่หนึ่งทศพรถึงกันสุดท้ายนครกันขอบพระคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้9:09 น.นะครับเปิดงานประจำปีนะครับอย่าหลับเพลินนะมาด้วยนะอย่าหลับเพลินแล้วกันเอาเตรียมถุงเตรียมอะไรด้วยนะเอานี่ที่จองไว้มีใครตะใครมั่งแล้วเดี๋ยวต้องรอด้วยดูด้วยจะไปที่เขาจองไว้อย่าไปตัดเขานะเดี๋ยวเขาจะว่าครับก็ราคาแบบมิตรภาพนะเครือหนึ่งก็ตีเครือหนึ่งหวีละ10 บาทนะเพราะว่าที่ท้องตลาดเขาขาย20นะผมตี10 บาทนะให้ท่านไปทานด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับก็เดี๋ยวทางนู้นรอแป๊บนะครับรอแป๊บนะท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเอาของใครมีดมีอยู่ตรงไหนของใครใครตัดเลยนะที่จองไว้พี่จักดูด้วยนี่มีของหมอเอเขาประมูลไว้เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยอะไรอ๋อแล้วหวีเนี่ยมะพร้าวข้างบนเนี่ยของใครอ่ะฮะอ๋อ2 ลูกตรงนั้น500เหรอโอ้ถูกตายเลยเอ้ยหมอเอเขาซื้อเอาฟักทองหมอเอเขาจองฟักทองนี่กล้วยเนี่ยกล้วยกับเนี่ยเอากล้วยหักมุกเอ้ยกล้วยหอมของใครมาเอาร้านอะไรอ่ะอันไหนดูชื่อดิดูชื่อมีชื่อไหมไหนอันนั้นเขาถามว่าถ้าถามก็จะถามผมไปดูแล้วเดี๋ยวมาให้หมดครับก็ขอบคุณคณะปีพาดด้วยนะครับขอบคุณมากลูกก็200เอ้าเร็วๆๆตัดเลยตัดของใครล่ะเขาจองไว้ของใครมีก็ไปที่นั่นเลยนะเดี๋ยวไม่มีผมตัดเก็บเข้าโรงครัวหมดนะให้แม่ครัวหมดอ่ะนี่สตังค์มาจ่ายตรงนี้นะนี่ไงสตังค์มาจ่ายที่คุณนงเยาเนี่ยจักกะฝากไว้ก่อนก็ได้ว่ากบฝากไว้ก่อนอะไรกล้วยหอมเหรออ้าย่าไอ้ย่าอะไรตามราคายังไม่มีใครจองเอาไปเลยตามราคาแบบมิตรภาพนะครับมิตรภาพเอาดูกล้วยด้วยทางนู้นทางด้านซ้ายของคุณกรอันไหนตัดมาเลยแล้วเอาสตังค์มาจ่ายตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเขาจะได้ปิดเครื่องเสียงอะไรอ่ะไม่มีที่เขียนถ้าไม่มีคนจองเอาเก็บเข้าไปเลยอ้าวนี่หมูว่องนี่เขาจองแล้วนี่อ้าวใครจะเอาก็เอาที่ไม่มีเจ้าของก็เอ้เดี๋ยวหมูว่องเขามีหมดทั้งสองถาดไงของกบมันถาดไหนอะไรอีกถาดนึงไม่มีเหรอเขามีนี่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเก็บหมดนะเก็บเข้าห้องครัวเก็บเข้าห้องครัวเอาเรียบร้อยแล้วเครื่องเสียงเชิญปิดได้แล้วครับจะได้เก็บเชิญขอบคุณมาก